โอเคสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาไลฟ์แล้วนะวันที่7เมษายนนะครับต่อเนื่องอีกวันนึงนะครับต่อจากเมื่อวานนะรายการของแลบหุ้นนะฮะนะครับช่วงการบ้านครับผมนะครับวันนี้ต่อเนื่องเลยนะครับต่อจากเมื่อวานเนาะนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอเซตสักครู่นะฮะโอเคโอเคนะครับครบแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันดีดตอนไลฟ์นะครับโอเคนะครับคุณแพรสวัสดีครับนะคุณพันสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแชร์แล้วนะขอบคุณมากเลยพี่ต่อพงสวัสดีฮะนะครับโหพี่ต่อพงหายไปนานเลยพี่นะครับงานยุ่งใช่ไหมนะครับขอบาจามากับ ETC นะครับบาจาได้ข่าวว่าวานิลลิ่งนะครับสุดยอดเลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เนาะหัวข้อเราหลักๆ ก็คือปู่ติดโควิดไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับที่แย่บ้านเราเองนะครับก็ปัญหาภายในอีกแล้วนะครับก็ทำให้กลุ่มพี่พยุงตลาดเนาะพวกเขาเรียกว่าท่องเที่ยวนะครับสายการบินเนี่ยชะงักไปหมดเลยนะครับเพราะว่าติดเยอะนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าโควิดนี่อะไรนะเป็นตัวสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมนะครับเขายังไม่ยืนยันเนาะแต่เขาบอกว่าเป็นตัวอะไรนะสายพันธุ์ของอังกฤษนะครับอะไรนะแพร่เชื้อเร็วกว่าเดิม 1.7 เท่านะครับโอ้โหร้อนกันไปเลยนะครับปูนี่ติดโควิดนะแต่พอร์ตนี่ติดดอยนะไม่ใช่นะครับก็หากันไปนะครับโอเคคุณหญิงสวัสดีค่ะนะครับขอแนวโน้มนะครับได้เลยนะครับพี่ตามสวัสดีครับนะครับโอเคนะครับก็พิมพ์ชื่อหุ้นทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับภาพรวมตลาดก่อนเนาะแล้วก็ส่วนเซ็กชันที่2เนี่ยก็จะตามมาด้วยธีมนะครับธีมของหุ้นที่ดูน่าจะรอดในช่วงนี้เนาะและยังได้ประโยชน์จากการที่ต่างประเทศมันฟื้นนะครับแต่ว่าบ้านเราอะยังไม่ฟื้นเกือบฟื้นแล้วฟื้นเป็นบางกลุ่มนะครับเกือบดีแล้วนะครับอีกสักรอบแล้วกันนะตกใจสักรอบแล้วกันขอให้มันไม่ลุกลามแล้วกันนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับคุณมารินวุฒิบอกว่าขอเดลต้านะฮะจัดไปนะครับคุณแมนนะครับอ้าวชื่อเดียวกันสวัสดีครับนะฮะโอเคอ่ะไม่เสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ2:03 แล้วเนาะนะครับเรามาเริ่มที่ปู่นะฮะเรามาดูปู่กันก่อนเลยนะครับเราดูภาพใหญ่นิดนึงนะครับคือเดือนที่แล้วเนี่ยปู่เขาเบรกขึ้นมานะครับเบรกขึ้นมาเหนือ1552เนาะเนี่ยเบรกทีเดียวแบบคือเดือนที่แล้วทั้งเดือนเนี่ยดีมากๆนะครับเดือนมีนาเนี่ยวิ่งทะลุแต่ 1,500 นะครับสูงสุดอยู่ที่ทะลุไปถึง 1,000 เกือบ 1,600 นะครับคือปู่เนี่ยเล่นเดือนเดียวเลยซึ่งมันไม่แปลกนะครับถ้าเรามองมันจะพักตัวบ้างก็ไม่แปลกเนาะนะครับเพราะว่าเดือนเดียวเนี่ยปู่วิ่งมาประมาณเท่าไหร่อ่ะ 6% นะครับตอนนี้ก็จากต้นเดือนมาเนี่ยปู่ก็ลงมาประมาณสัก 2% นิดๆเนาะก็ประมาณ1ใน3เนาะ1ใน3เองก็ยังโอเคอยู่นะครับซึ่งมันก็จะพอดีกับฟิโบนั่นแหละนะครับ1ใน3เนี่ยในช่วงที่1ก็คือประมาณ1552นะครับกับ1557ประมาณนั้นเนาะก็เข้าโซนมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมองว่ามันยังลงแรงอยู่นะครับมันจะไม่มีแรงรับกลับมาเท่าไหร่อาจจะมีรีบาวระหว่างวันได้แต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดาวพออ่ะเนาะผมคิดว่าสัญญาณเร็วอย่างน้อยมันควรจะลงต่ำได้สักแตะต่ำ20โดยเฉพาะสโตนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเยอะเนาะและการทิ้งแบบเบิร์ดแก็บอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะกลับขึ้นมาเร็วเท่าไหร่เนาะก็ไม่ต้องรีบนะครับก็คือว่าถ้าใครที่มีเงินสดไปแล้วก็จะเย็นๆเนาะไม่ต้องรีบกลับเข้าไปรับเพราะเรายังไม่เห็นบอททอมไงเราก็ไม่ต้องเดานะครับแต่ถ้าใครลงทุนแบบเฮ้ยรายตัวฉันมีของถูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยฉันมองยาวข้ามกลางปีนี้ไปได้อะผมว่าโอเคนะครับแล้วก็ยังบอททอมมีความหวังคือเดือนหน้าเนี่ยนะเป็นเดือนของปันผลนะครับก็ปกติแล้วตลาดก็จะโอเคแถวนั้นนะครับก็หวังว่าจะไซด์เวย์เนาะเร็วๆนี้แล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าแนวถัดไปของเซตนะครับก็คือเราคงจะวัดกันตรงนี้แหละ1550นะครับถ้าเลขกลมๆแต่ว่าถ้าดูเลขที่เป็นแบบทศนิยมตามฟิโบเลยก็ประมาณ 1552.14 นะครับไม่ควรหลุดนะครับซึ่งถ้าตรงนี้หลุดอ่ะคือจะไซด์เวย์ก่อนก็ได้นะ
แล้วค่อยหลุดไม่ใช่ไซด์เวย์เราไปต่อก็ได้แต่ว่าไซด์เวย์แล้วหลุดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะภาพระยะกลางอ่ะถ้าอย่างมาร์กเนี่ยเขาจะดูเส้น50นะครับจะเป็นจุดที่เขาจะ stop loss ถ้าเกิดเขารันมาได้ต้นทางเนาะมาร์กเขาใช้เส้น50ก็คือประมาณ 1,540 ประมาณ30ก็ได้อ่ะเลทเซ30เนาะนะครับก็ไม่ควรหลุดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าหลุดตรงโซนเนี้ยถ้าในลักษณะของฟิโบนัชชีแล้วอ่ะเราอาจจะมองประมาณที่สัก 1,510 อะไรประมาณเนี้ยนะครับโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับก็คิดว่าเป็นไปได้หมดนะครับไม่อยากเดาเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆเนาะเวลาตลาดลงเนี่ยโอ้โหข่าวร้ายมาพึบนะครับเราก็จะเห็นว่าพอตลาดร้ายมาเนี่ยช่วงนี้ก็มีข่าวโควิดนะแต่ไม่เยอะนะครับพอเซตทุกเท่านั้นแหละโอ้โหเจอเพียบเลยครับคลัสเตอร์ที่นั่นที่นี่นะครับต่างจังหวัดผับบาร์สายพันธุ์ใหม่นะครับไม่รู้จะมีอะไรอีกหรือเปล่านะก็เหมือนนี่อะไรนะปู่มังเจอร์บอกใช่ไหมว่าปู่วัฟเฟตแหละนะครับแมงสาบมันไม่เคยมาตัวเดียวนะครับถ้ามันเจออะไรไม่เข้ามาพากลเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาอีกตัวนะครับมันก็มาจริงนะครับวันนี้มาหลายตัวข่าวโควิดนี่มาเยอะมากนะครับถ้าเทียบเป็นแมงสาบนี่มาเกือบทั้งฝูงนะครับก็อ่ะปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้ใช่ไหมถ้าเรามองแบบคิดแบบยาวหน่อยอ่ะระยะสั้นน่ะมันไม่เถียงหรอกคือตลาดเนี่ยเขาบอกว่าตลาดจริงๆแล้วมันไม่ได้กลัวโควิดแต่ตลาดมันกลัวเศรษฐกิจหยุดหนุนนะครับกลัวเงินมันหยุดอ่ะกลัวเศรษฐกิจมันไม่ทำงานนะครับก็ทำให้ GDP มันก็จะลดไงนะครับพอ GDP มันลดที่ขึ้นมาที่คาดการณ์ว่าจะดีต่อเนื่องมันก็กลายเป็นแพงไปชั่วคราวมันก็ต้องลงนะครับมันก็เป็นตามหลักของการเงินนั่นแหละนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นแบบร้ายแรงแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่เดานะครับถ้าไม่เดาก็คือง่ายๆนะครับวิธีรอก็คือรอมันทำแพทเทิร์นขาขึ้นก่อนก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะครับพอมันคอนเฟิร์มเบรกอ่ะคุณค่อยฟอลโล่ก็ได้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทุกครั้งเวลาตลาดมันจะกลับตัวครั้งใหญ่อ่ะสังเกตเนาะถ้าเรารีบเข้าอ่ะมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดรอสักระยะเฟิร์มๆหน่อยนะอินดิเคเตอร์ต่างๆมันเฟิร์มๆหน่อยเนี่ยมันจะได้ผลกว่านะครับที่เราจะไปรีบอัดเข้าไปนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างแท่งเนี้ยก็ดูดีนะครับก็จะเย็นๆนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นการกลับตัวเลยแม้กระทั่งในเดย์นะครับระยะสั้นมีแหละแต่ว่ารีบเข้าไปก็อาจจะรับบีทได้นะครับอ่ะถัดมานะฮะก็คือเซตรอเนาะนะครับเดี๋ยวจะสงการแล้ววอลุ่มคงไม่ค่อยมีมั้งวันนี้ต่างชาติก็ซื้อพร้อมรายย่อยนะครับแล้วก็กองทุนน่าจะปรับพอร์ตเนาะกองทุนเขาก็ขายออกมาประมาณ 5,000 ล้านแต่ว่าจริงๆแล้วหลังควอเตอร์1น่ะเขาก็ต้องปรับพอร์ตเหมือนกันนะครับถัดมานะครับในอินเด็กซ์ของตัวแล็บหุ้นนะครับส่วนของสมาชิกเนี่ยก็ขออนุญาตเปิดตัว Market Trend Index นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับในการที่เรารอตลาดกับในรอตลาดแบบกับตัวเป็นขาขึ้นหรือกับตัวเป็นขาลงเราค่อนข้างแบบจะมีนัยยะนะฮะก็จะเห็นชัดเลยเนาะที่เราคุยกันมาตลอดว่ามันสูงแล้วเนาะเนี่ยนะครับก่อนที่จะลงวันที่30เดือน3เนี่ย562ตัวนะครับแล้วกดออกมาเนี่ยก็เกือบประมาณ 70%คือตลาดเนี่ยมีหุ้นประมาณ600-700กว่าตัวเนี่ย500กว่าตัวเนี่ยเป็น 70% แล้วนะบวกๆแสดงว่าอีกแค่ 30% ที่เหลือถ้าเล่นเนี่ยจะไม่มีใครเสียเงินอีกแล้วนะครับเราจะมีคนแต่ได้เงินเท่านั้นนะประมาณนี้เนาะก็อนุมานได้ก็คือมองว่าตลาดมันก็พีคจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาเทียบกับในส่วนของอดีตนะครับเนี่ยเราดูช่วงเดือน12นะครับถ้าเราไปย้อนดูช่วงเดือน12มันก็พอได้ไหมแต่ตรงนั้นก็ไม่เยอะนะเนี่ยมันก็จะมีการพักตัวเหมือนกันเห็นไหมจะเยอะจะน้อยเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าตัวที่เทของตลาดอ่ะมันเป็นตัวที่มีน้ำหนักแค่ไหนนะครับแต่ว่าคิดว่า GDP มันก็ดีกว่าปีก่อนเนี่ยช่วงเดือน12นะครับเห็นไหมมันพีคมันก็จะมีการย่อลงมาแรงๆให้เห็นนะครับอันนี้ช่วงอะไรมกราเนี่ยประมาณเดือน12นะฮะตลาดมันก็จะผันผวนเนี่ยซึ่งตรงนี้เราไม่รู้มันจะรูดหรือเปล่าหรือมันแค่ผันผวนนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นสั้นก็คงต้องตามระบบไปแล้วล่ะเพราะว่าเซตเองก็หลุดเซ็น20ไปแล้วในภาพเดย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราเชื่อตรงนี้มันมีนัยยะนะครับตรงนี้มันก็ควรจับไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ก่อนอย่างที่เตือนกันมาตลอดว่ามันก็พีคจริงๆนะครับให้มันพักตัวบ้างนะฮะมันจะได้ขึ้นรอบหน้าเนี่ยมันจะได้มีแรงส่งดีๆหน่อยนะครับก็ตามนั้นเนาะก็คือเอาเป็นว่าใจเย็นๆแล้วกันสำหรับตลาดหุ้นของเรานะครับวันนี้ก็แทบจะไม่มีเตือนเลยนะครับต้องบอกสแกนหุ้นไม่ทำงานเลยเพราะว่าตลาดเนี่ย
ไม่เข้าแก็บของตัวระบบนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าใครที่ใช้ระบบเนี่ยจะไม่ได้รับหุ้นที่มันไม่ค่อยโอเคในเชิงฟันดิเมนทัลนะครับก็คือถ้าฟันดิเมนทัลไม่โอเคเนี่ยก็จะไม่ติดสแกนเข้ามาอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องเลยถึงกราฟสวยก็ไม่เล่นนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือประมาณนั้นนะครับโอเคช่วงนี้ก็จะมีหุ้นน้อยหน่อยนะครับโอเคถัดไปนะครับเราไปดูที่ตัวดาวโจนส์นะครับตัวดาวโจนส์ก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมคือ36,600นะครับเป้าคงเดิมนะครับตัวอเมริกาก็ออกมาดีนะเมื่อคืนเขาก็ออกมาดีเลยเพราะว่าIMF เนี่ยคาดการ GDP เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนมาหมดนะครับยกเว้นไทยนะปรับลงอีก 0.1 นะครับมันก็เลยเป็นแรงเสริมให้วันนี้ไทยโดนด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราพึ่งพิงท่องเที่ยวแหละเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรถ้ามองมุมกลับพักตัวเสร็จเราก็จะกลายพวกฐานต่ำใช่ไหมนะครับพอฐานต่ำปรับสมดุลท่องเที่ยวกลับมาเราก็ได้อานิสงส์เนาะก็สวิตช์ไปก่อนนะครับอันนี้มาดูตัวเยอรมันนะครับก็คือมองฝั่งยุโรปเนาะก็เลยดูพี่ใหญ่เยอรมันละกันอังกฤษไม่ได้ไปกดดูนะครับเยอรมันเขาก็มานะครับเยอรมันทะลุ 14,700 ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเยอรมันเนี่ยยังบูลลิชต่อก็คือยุโรปเนี่ยใช่ผมลืมอีกที่นึงก็คือยุโรปเขาก็คาดการณ์ว่าจะ GDP โตด้วยนะครับต่อมานะเป็นจีนนะครับจีนก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในภาพของวีคนะแค่รีบาวแล้วลงนะครับเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยถ้าเกิดหลุดตรง 1.120 เนี่ยก็อาจจะไปปิดเต็มแท่งได้ที่ 16,670 เพราะฉะนั้นจีนก็ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับจีนกลายเป็นไม่ผ่านนะครับเหมือนจะผ่านแล้วยังไม่ผ่านนะกลายเป็นว่าทางฝั่งเราตอนนี้ดรอปลงมานะครับแต่ว่ากลายเป็นภาพรวม emerging นะภาพรวม emerging กับไม่เลวนะภาพรวม emerging กับไม่เลวก็แสดงว่าน่าจะมีเวียดนามดึงขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาลงกี่ประเทศนะเดี๋ยวขอดูเวียดนามนิดนึงนะครับอันนี้ตัวเวียดนามมาเนาะแสดงว่ามีบางประเทศดึงตรงนี้อยู่นะครับก็คือเวียดนามเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับน่าจะเป็นต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้ก็เป็นดาวดวงใหม่ของเซาท์อีสต์เราเลยเนาะหลังจากที่ไทยมาหลัง40นะครับแล้วก็ไทยตอนนี้ก็โกรธกว่าเขาแล้วเนาะแต่ตอนนี้เขาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ไงนะครับก็ไปเลยนะครับโอ้เวียดนามยังแข็งแกร่งต่อเนื่องนะนะครับถัดไปนะครับเราไปดูตัวทองคำเนาะวันนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับทองคำนี่กึ่งๆนะจริงๆอ่ะผ่านมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าเหมือนเดิมนะครับทองคำเนี่ยมองเป็นรีบาวได้ดีแล้วล่ะอาจจะรีบาวภาพใหญ่ด้วยซ้ำเนาะถ้ารีบาวภาพใหญ่มาเต็มๆจริงอ่ะ 1,800 จะได้เห็นเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เป็นบอททอมทองคำจะเป็นไซด์เวย์ขนาดใหญ่นะครับในโซนนี้ทองคำเนี่ยแบดที่สุดนะครับ 1.25 ไม่ควรหลุดถ้าสัญญา25หลุดกลับลงมาแล้วปิดเต็มแท่งเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยออกด้านข้างทันทีนะครับก็คือเฟลนะครับเนี่ยเราจะต้องมาดูสัปดาห์นี้ว่าปิดเต็มแท่งหรือเปล่านะครับถ้าทองคำปิดเต็มแท่งมีโอกาสกลับตัวค่อนข้างสูงแหละนะครับในลักษณะของฟิโบนะครับเอาแค่โซนนี้เนาะถ้าการขึ้นไปก็จะกลายเป็นไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างเพื่อชะลออะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์ก็ในภาพใหญ่ยังไม่จบนะครับเรื่องนี้คือถ้าไม่หลุด 53,800 ลงมาเนี่ยก็คือโอเคยืนได้เนาะอาจจะพักตัวตรงที่เบรกยังมี 65,000 รออยู่เพราะฉะนั้นบิตคอยก็ยังไม่เลิกนะครับเนี่ยยังไปอัพเทรนอยู่ในขาขึ้นของวีคและมันนะครับส่วนเดย์นะครับก็สุดท้ายก็ไม่ไปนะฮะไซด์เวย์ตรงนี้แหละนะครับก็ต้องรอทำอะไรไม่ได้นะครับใครที่สายบิตคอยก็ต้องทนไปก่อนนะเหมือนจะไปจะไปก็ไม่ไปเนี่ยนะครับไซเวลด้านข้างเขาล่ะนะฮะก็อาจจะตีเทรนไลน์รอไปก่อนก็ได้นะครับดูอย่างนี้เนาะก็เอาง่ายๆเลยก็รอไปนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะครับรอดูไปก่อนโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับเห็นเป็นแฟรงเกอร์ออกด้านข้างนะครับถัดมานะครับตัวดอลลาร์นะครับมีพักตัวลงมาเนาะแต่ว่าก็พักตัวในขาขึ้นนะครับดอลลาร์พักตัวในขาขึ้นไม่ได้ดูว่าจะแย่อะไรนะครับยังไม่ได้มีนัยยะอะไรเนี่ยขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดอีกกว่านะครับว่ามีโอกาสถึงไหนนะครับเอาภาพสั้นๆก่อนนะ
นะครับก็เป็นไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์น่าจะเป็นเว็บ 3-4 ตรงนี้เพื่อจะไปต่อ5อีกทีเนาะเราน่าจะเห็นตรงนั้นอีกครั้งเพราะว่าตรงนี้มันเพิ่ง2รูปเองนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันดูจับตาคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณนี้อาจจะไซเวย์ก่อนเพื่อที่จะแข่งค่ายสักระยะนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบาทยังอ่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ดีกระส่งออกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นถือหุ้นนะครับถือบริษัทที่เกี่ยวกับส่งออกนะครับแล้วก็เทรนด์โลกใหม่เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้ดูเนาะมันก็จะมีบางกลุ่มเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนนะครับถัดมานะครับอันนี้คือ Commodity Index นะครับก็ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับภาพรวมของ Commodity เนี่ยในดัชนีรวมตรงนี้ไม่ค่อยโอเคนะครับยังรอการกลับตัวที่ดีอยู่นะครับมันเนี่ยมันเริ่มนะครับเกือบหลุดนะครับมีดึงกลับตรงนี้นะจริงๆสัปดาห์นี้เกือบหลุดลงไปแล้วนะครับเริ่มมีการไซด์เวย์เนาะเอาเป็นว่าก็ยังไม่ค่อยพ้นขีดปลอดภัยเท่าไหร่อ่ะใจเย็นๆนะครับยังวัดใจกันอยู่นะครับรอแบบเบรกขึ้นอีกทีก็ได้นะครับตรงนั้นนะคอมโบน่าจะได้อีกรอบนึงนะแต่ถ้าเกิดไซด์เวย์แล้วล่วงลงมาหลุดเส้น50เนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับคอมโบน่าจะกดตลาดอีกนะครับน้ำมันนะครับเหมือนเดิมไม่ได้อัปเดตอะไรใหม่ก็เดือนนี้นะครับก็ซาอุเขาลดกำลังการผลิตแต่เดือนหน้าเขาไม่ลดแล้วนะครับก็น้ำมันก็คงอยู่แถวนี้แหละนะครับไม่น่าจะไปไหนไกลได้มากๆนะครับยกเว้นจะมีแบบอีเวนต์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบสงครามสงครามไหมอะไรตะวันออกกงตะวันออกกลางเนี่ยไม่แน่นะก็เดาๆเอานะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงวนอยู่แถวนี้แหละนะครับขึ้นเยอะไม่ไหวหรอกดูแล้วนะเพราะว่าล่าสุดเจอข่าวนะครับไอนวัตกรรมใหม่นะครับของทางฮุนไดมั้งนะครับปั๊มน้ำมันที่เป็นตัว EV อ่ะครับล่าสุดเขาชาร์จ5นาทีวิ่งได้100กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ไปเจอข่าวอีกอันนึงนะครับคือโปรเจกต์เขาเรียกชื่อโปรเจกต์อะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่ารถชาร์จไฟฟ้าใกล้ที่จะมีนวัตกรรมชาร์จเร็วเท่ากับเติมน้ำมันแล้วนะซึ่งถ้าเป็นตรงนั้นจริงเนี่ยจบนะครับคือจบแน่นอนเราก็จะเห็นแล้วว่าทำไม OR ต้องเข้าตลาดเนาะก็คือเขาคงมารอเทรนด์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ระหว่างที่เปลี่ยนผ่านอ่ะนวัตกรรมมันยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ก็ไปขยายในส่วนที่เป็นมอของเขาก่อนกับพวกอาหารของกินอะไรไปก่อนรอนะครับรอวันนั้นมานะครับเขาก็จะกลายเป็นลีดเดอร์เหมือนเดิมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนของน้ำมันเนี่ยคงต้องเปลี่ยนผ่านนะครับก็ต้องทนไปก่อนน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็รีบาวนะครับน้ำตาลก็รีบาวเฉยๆนะถึงลงมาถึง200 200เดย์เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แคนเซิลไปก่อนนะครับก็รอยกให้ยกโลอีกทีก็ได้นะครับไพ่แพทเทิร์นยังไม่ชัดไม่ต้องรีบสวนนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นบอททอมเนาะแต่ยังตอบไม่ได้นะครับน้ำตาลรอกลับตัวนะครับซอยบีนนะครับซอยบีนเริ่มมานะอันนี้ต้องขอบคุณพี่ฮิวนะพี่ฮิวก็บอกว่าลืมไปว่าซอยบีนมันเป็นอาหารสัตว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาอาหารสัตว์ยังดีอยู่นะครับพวกหมูเหมือยังราคาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ประโยชน์นะครับพวกซอยบีนก็เป็นหนึ่งในอาหารสัตว์ก็ยังใช้เยอะนะครับโอเคเนี่ยก็เริ่มกับก็มันไม่ได้ลงเนาะคือตัวนี้มันไม่ได้ลงซอยบีนเนี่ยมันเป็นแค่ไซเวย์นะครับเพราะฉะนั้นรอแค่ทะยานไปทีนึงนะครับใกล้ที่สุดนะครับใกล้ที่สุดก็คือประมาณนี้นะครับก็ถ้าเบรกไปตรงนี้เนี่ยโอ้ทุนเหลืองน่าจะเล่นต่อได้อีกแน่นอนนะครับในรอบหนึ่งนะฮะเหล็กนะครับคอสโลนะครับก็ขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นเหล็กอัปเดตกับพี่ที่ทำงานด้านเหล็กนะครับก็ราคาเหล็กขึ้นนะครับยังขึ้นอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นใครเป็นสายเหล็กก็ยังกิฟอยู่นะครับก็สตอรี่เดิมนะครับก็คือแม้กระทั่งที่จีนเองก็พยายามปิดโรงงานเหล็กถลุงเหล็กที่อะไรนะไม่ได้มาตรฐานนะครับก็อานิสงส์แน่นอนก็คือถ่านหินด้วยนะครับน่าจะมาได้กันนะครับถ่านหินก็ไซเวย์นะครับไซเวย์ในกรอบอยู่ไม่มีอะไรนะครับถ่านหินไม่ได้ลงแบบไหลแรงอะไรมากนะครับเป็นไซเวย์เนาะแต่ยังขึ้นนะสังเกตอาการก็คือยังขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับถ่านหินก็ยังปลอดภัยอยู่เนาะนะครับแก๊สไม่ดีเลยทำไมแก๊สลงอย่างนี้นะครับเนี่ยแก๊สลงแบบลงพวดเลยนะครับแก๊สนี่ระวังนิดนึงนะครับไม่รู้ยังไงนะฮะก็เอาจากกราฟละกันถ้าข้อมูลก็คือแก๊สไว้ก่อนนะครับแก๊สไว้ก่อนรอกับตัวก่อนก็ได้นะครับ
พราะว่าเราเล่นกันมาแต่ตรงนี้แล้วประมาณตุลาปีที่แล้วนะครับต้นตุลาเนี่ยตรงนี้เบรกนะครับรอบหลังเนาะนี่รอบแรกแล้วรอบหลังนะครับตรงนี้เราก็รันพวกแก๊สมาเรื่อยๆตอนนี้มันตกลงแล้วนะครับก็จบไปก่อนจบกับเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเข้ามาก็เล่นใหม่นะครับไม่ต้องมายื้อนะครับเล่นหุ้นไม่ต้องมีเยอะใหญ่นะถ้ามันไม่ได้แบบเป็นหุ้นโตทุกปีนะฮะโอเคนะครับต่อมาเป็นตัวของยางพารานะครับยางพาราต้องบอกว่ายืนบนเส้นในวีคได้พอดีเลย20วีคนะครับโอ้โหนะเฮ้ยตัวนี้ต้องชื่นชมนะครับน้องคนหนึ่งนะในแหลกหุ้นของเรานะน้องยัสมนของเราแบบโอ้โหตัวนี้แบบไม่รู้ว่าน้องใช้เทคนิคอะไรนะรู้สึกจะทีดีหรือเปล่านะเขาเป็นเทพทีดีแซวๆนะครับเก่งจริงเก่งจริงนะก็ต้องบอกว่าแนวรับพอดีเลยนะครับวันนั้นน้องทักมาเนาะก็ผมก็ไม่ได้ดูเลยนะครับแต่รู้ว่าตรงที่หลุดตรงเนี้ยเฉยๆไปละนะครับตรงนี้เริ่มกลับตัวเนาะก็หวังว่านะครับเอาง่ายๆเลยหวังว่าโซนๆนี้จะไม่หลุดลงมานะครับถ้าหลุดลงมาก็ตัวใครตัวมันนะครับไม่ยืนเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็กึ่งรีบาวนะอย่าเพิ่งมั่นใจมากว่าแบบมันจะแบบคูต้องขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ารอดูก่อนตรงนี้ก็ลุ้นเป็นบอททอมอ่ะผมก็ลุ้นว่าเป็นบอททอมแล้วกันนะครับในภาพของวีคนะครับเป็นเห็นไหมขาขึ้นเนาะแต่พักตัวอยู่ก็ตรงนี้แหละคือจุดที่เขาลุ้นกันแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาปิดเต็มแท่งก็อ่ะตัวให้ตัวมันไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยนะครับต่อมาเป็นคอมมูนิตี้อันนี้ตัวไม่ใช่สิผิดแล้วยังไม่ได้แก้เลยนะผิดมาทุกวันนะครับยังไม่ได้แก้ใหม่ในตัวชาร์ตเลยนะครับก็ระวังเรือนะครับค่าระวังเรือก็มันก็ยังเป็นอัพเทรนด์นะนะครับเราสังเกตดูภาพวีคแล้วกันนะครับถ้าลงคนลงทุนควรจะดูวีคเป็นอย่างน้อยนะครับก็มันก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่แต่พักตัวเนาะแต่เขาก็บ่นว่าเรือล่มหรือเปล่าแต่ผมดูเรือนิดนึงมีคนบ่นเรือเยอะมากเลยผมไม่ได้เหลือบดูเลยเนี่ยอ๋อเรือมันก็ลงแรงนะครับมันก็ไม่ลงแรงหรอกมันพักตัวตามตลาดนะครับก็ก็ไม่เยอะนะถือว่ายังโอเคอยู่นะครับนะครับอันนี้คอตตอนนะครับก็เส้นใหญ่นะครับยังไม่ค่อยมาเส้นใหญ่ยังไม่โอเคนะใจเย็นนะครับรอเบรกไฮอีกทีตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าจะลุ้นบอททอมจริงๆมันเริ่มใช้ได้แล้วเห็นไหมมัน74พอดีเลยตรงเนี้ยเอ้ย77นะครับก็ลงมาแล้วเนาะรอตรงนี้ไซด์เวย์แล้วเลือกขึ้นอ่ะตรงนั้นน่ะรอบใหม่นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับแพงหน่อยไม่เป็นไรเนาะขอชัวร์ดีกว่านะครับอันนี้ก็ตัวโพลีเทลีนนะครับก็ไป IVL กับ GC ก็ส่วนแรกตัวเนี้ยยังดีอยู่สำหรับ IVL เนาะคาร์บอนก็10%ก็ทุ่งๆกันไปนะครับอันนี้เป็นตัว GC ไทยออยล์แล้วก็ IVL นะครับเพนเขาบอกว่าค่าสเปรดยังดีเนาะเพราะว่าตัวอะไรนะมันยังมีความต้องการแร่ของพวกนี้อยู่นะครับทำให้สเปรดมันห่างขึ้นมาได้นะครับก็ทำให้พวก GC อะไรพวกนี้ยังเป็นเชิงดีอยู่เนาะแล้วก็แร่ตัวนี้ก็ชัดด้วยเห็นไหมมันขึ้นใหม่แล้วนะครับตัวเบนซีนของเรานะครับก็แสดงว่ากลุ่มนี้ยังไม่ได้แย่มากนักนะครับก็คือพวกอะโรมาติกปิโตรเคมีพวกนี้แหละนะครับแต่เกษตรบางตัวก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ตัวคอนนะครับเห็นวันนี้ซันบุกปะนะครับตัวคอนก็พักตัวแล้วเริ่มดีดเนาะพักตัวในขาขึ้นนะอย่างนี้เขาก็ลุ้นกันแหละนะครับแต่หุ้นเล่นแรงใส่งบจะดีมากนะครับก็เอาเป็นว่าตัวข้าวโพดอ่ะไม่ใช่ขาลงนะครับเป็นพักตัวในขาขึ้นนะครับคนที่เล่นไปวันนี้เขาก็ดักกันแถวนี้นะครับเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อส่วนเข้ามาเนาะนะครับก็ตัวข้าวโพดยังดีอยู่นะครับข้าวโพดยังดีอยู่นะครับต่อมาเป็นเอทิลีนนะครับก็จะเป็นของ IRPC นะครับถ้าเรามาดูในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับในภาพใหญ่เราก็จะเห็นว่าตัวนี้ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่แล้วก็เบรกโซนสำคัญมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในโครงสร้างตรงนี้โดนเคลียร์ไปแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นสูงมากๆนะครับสูงเทสไฮอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัว RPC เนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะนะครับถ้าเราใช้แร่ตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับเนี่ยยังเป็นย่อในขาขึ้นเราก็เริ่มมีสัญญาณขึ้นมาจากตรงแนวรับแล้วเหมือนกันนะครับภาพรวมก็ไม่เร็วนะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นบอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์ของทางอเมริกานะครับ10ปีนะครับก็ชัดเจนเลยว่ายังขึ้นอยู่นะครับยังไม่เป็นขาลงนะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะทะยานขึ้นไปได้อีกเพราะว่าเป้าอ่ะมันมองไว้ที่ประมาณ 2%
นะครับ2%ก็เขาก็บ่นกันนะเขาก็แบบเสียวๆกันแล้วเพราะว่าเกิน 1.7-1.8 เขาก็ไม่ชอบนะถ้า 2% ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันสูงมากๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ควรจะมีพวกเงินขนาดใหญ่เข้าไปเก็บเหมือนกันเนาะก็ให้เวลาหน่อยนะครับก็อาจจะมองว่าเบรกเงินเฟ้อก็ได้เพราะว่าอเมริกาเขาเรียกไงอ่ะฟื้นใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะมีรายงานให้ดูนะครับว่าเขามองกันยังไงนะครับอันนี้ไม่มีอะไรละญี่ปุ่นนะครับก็ไซเวย์ไทยก็เริ่มไซเวย์นะครับอ่อนค่าทั่วพร้อมๆกันทั่วโลกนะครับจริงไม่แปลกนะครับเพราะว่าถ้าในมุมเศรษฐศาสตร์เอาแบบทางตรงเนาะก็คือว่าถ้ามันไม่อ่อนเลยอ่ะเอ้ยถ้าดอกเบี้ยตรงบอลยูมันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันก็จะมีปัญหาเนาะกระสุนเวลารอบหน้ามีปัญหาเนี่ยมันก็กดไม่ได้นะครับกดบอลไม่ได้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ขึ้นเนาะกดดอกเบี้ยต่ำสุดมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มันมีขึ้นมาบ้างนะครับประมาณนี้นะครับภาพรวมนะเวลาที่ไลฟ์เนาะตลาดอเมริกาไม่เปิดนะฮะโอเคนะครับอ่ะเรามาเข้าช่วงถัดไปนะครับในส่วนของรายงานนะครับอันนี้ผมทำมาสไลด์นะฮะก็คือว่าที่พูดไปแล้วนะว่า IMF เนี่ยเขาคาดการเศรษฐกิจโลกฟื้นนะครับคือ 6% ตอนแรกมันเท่าไหร่ผมไม่รู้จำไม่ได้แหละนะครับแต่ว่าเขามองว่าสหรัฐเนี่ย 6.4% จีน 8.4% ยุโรป 4.4% นะครับแต่นะครับความเจ๋งก็คือไทยโดนลดนะครับจาก 2.6 จาก 2.7 เนาะบวกโควิดด้วยนะครับก็งานเข้านะฮะสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้รู้สึกราชการโดนหยุดจัดงานหมดแล้วนะครับอันนี้พี่ตามนั้นอัปเดตมาเนาะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็คือเนี่ยนะครับรอดูพัฒนาการของระบาดนะครับรอดูพัฒนาการด้วยเหรอต้องมีพัฒนาการระบาดด้วยเหรอไม่ต้องมีก็ได้มั้งนะครับนะโอเคอ่ะถัดมานะครับสิ่งที่เขามองกันก็คือว่าให้ไปสนใจหุ้นที่เป็น global play นะครับที่เขาได้ประโยชน์เนาะจากค่าเงินด้วยแล้วก็โลกฟื้นนะครับก็กลุ่มที่ชัดเลยนะครับก็จะเป็น KCE HANA เนี่ยได้ทั้งเรื่องของรถได้ทั้งเรื่องของแผ่น PCB เนาะพวกนี้มันใช้เยอะนะครับในอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันโตอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครไปตามในส่วนของพวก OEM อ่ะ OEM นี่ยอดมาตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับแต่ว่ามันคอขวดในช่วงของเรือด้วยพวกตู้พวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกที่รับ OEM เนี่ยตอนนี้ออเดอร์เยอะนะครับพวกกลุ่มนี้ก็หลังควอเตอร์2เนี่ยน่าจะเห็นนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ KC HANA ก็เลยดีนะครับเล่นยังดีต่อเนื่องนะครับบ้านปูก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะตัวถ่านหินก็ยังดีอยู่นะครับถัดมาเนาะกลุ่มเรือนะครับค่าระวังเรือก็ไม่ได้ขาลงนะครับก็เป็นพักตัวเฉยๆนะครับที่เราดูกันเมื่อกี้เนาะถัดมาเป็น EPG นะครับ EPG ก็ในจะเรื่องของพลาสติกเนาะที่ยังต้องใช้นะครับแล้วก็พวกสายไฟพวกรถยนต์ก็ได้หมดนะครับ EPG นะครับ ADB อ่ะผมดูกราฟด้วยเลยดีไหมนะครับจะได้ไม่เป็นไรไปก่อนดีกว่านะครับ ADB ก็จะเป็นพวกสายไฟใช่ไหม 90% เนี่ยเป็นสายไฟในภายในประเทศนะครับก็แล้วก็มีอุตสาหกรรมใหม่เนาะในเรื่องของการแพทย์นะครับโอเคนะครับสินค้า IT นะครับก็จะเป็นพวก Comseven SIS นะครับก็ยังขายดีต่อเนื่องนะครับในกลุ่มพวกนี้เนาะธนาคารเนี่ยอันนี้รอหน่อยจริงๆมันใกล้จะอัดแล้วล่ะแต่ว่าคงสะดุดขาเรื่องโควิดนิดหน่อยนะครับตลาดก็เลยเสียโมเมนตัมไปแต่ว่าถ้ามองแล้วอ่ะมันน่าจะฟื้นนะครับโลกมันไม่น่าจะพังแล้วล่ะตอนโควิดมันควรพังไปแล้วนะถ้ามันจะพังซึ่งดันถึงจุดนี้มันไม่พังง่ายๆหรอกนะครับก็ธนาคารเนี่ยหลังจากนี้ก็น่าจะได้นี้ส่งต่อนะครับสินเชื่อนะครับสินเชื่อก็แน่นอนนะครับก็พวก MTC สวัสดนู่นนี่นั่นนะครับก็คนใช้เยอะเนาะแล้วก็บวกกับรุ่นน้องนะครับที่เขาทำงานพวกธนาคารเนี่ยก็คุยกับเขาเขาบอกว่าทำไม่ทันจริงๆนะครับลูกค้าเนี่ยขอสินเชื่อเข้ามามากๆเลยนะครับพวกนี้ก็หลังจากเปิดเมืองเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับทำงานก็ไม่ทันจริงนะช่วงนี้นะครับTQM นะครับก็คนโกโควิดเนาะก็คงทำประกันมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้เขาเป็นในหน้าอยู่แล้วนะครับก็ขายเก่งนะครับขายเก่งก็ดูดีนะครับกลุ่มถัดมาก็คือวัสดุก่อสร้างนะครับก็จริงๆมันก็เป็นเทรนด์ที่มาแล้วล่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของเหล็กใช่ไหมอันนี้ตัวที่มีประเด็นจริงคือดูโฮมนะครับพี่ๆ VI หลายคนก็มองว่ามันเขาสต็อกเหล็กได้เยอะนะครับสต็อกเหล็กค่อนข้างนานนะถ้าเหล็กยังขึ้นอยู่ในถึงควอเตอร์สองเนี่ยดูโฮมได้ประโยชน์แน่นอนนะครับ
โอเค global นะครับก็มีส่วนของต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็จะเข้าธีมของเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเนาะนะครับที่เป็นต่างประเทศนะครับพวกออฟชอร์นะครับเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็ยังคงไว้อยู่เพราะว่ากราฟเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็ในประเด็นอีกอันนึงก็คือหน้าร้อนเนาะช่วงนี้มีฝนตกเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่นะครับมันก็ร้อนอยู่แล้วก็เดือนนี้ก็เมษาด้วยนะครับน่าจะยังขายดีอยู่นะครับอิชิ TACC เนี่ยยังขาขึ้นเหมือนเซเป้นะครับได้หมดแล้วก็กลุ่มเกมนะครับก็จริงๆมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับมันเล่นกันมาช่วงนึงแล้วก็แผ่วๆไปแต่ว่ารู้สึกว่าแผ่วมานานแล้วก็เลยหยิบมาดูซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะหยิบมาเล่นได้อีกโดยเฉพาะอิกาซิลเนี่ยเล่นในประเด็นของโฮมสวิตโฮมภาคใหม่ใช่ไหมนะครับมันก็ชัดเจนแหละนะครับก็มีตีมให้เขาเล่นอิกาซิลก็เล่นมาค่อนข้างดีเอซิซอฟพักมานานแล้วนะใกล้ได้เวลาหรือยังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปก็คือเป็นตัวของสเปรดนะครับสเปรดของความต้องการสินค้ามันมากขึ้นนะครับทำให้สเปรดมันถ่างนะครับในตัวปิโตรเคมีก็ปตท.กับ RPC เนี่ยได้ประโยชน์นะครับก็ตีมาอันนี้ก่อนเนาะส่วนท่องเที่ยวผมออกไปเลยเพราะว่าระยะสั้นแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ยาวมากเนาะผมมองว่าถ้ามันลงเยอะก็น่าสนใจเพราะว่ายังไงโควิดมันก็ต้องจบอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่จบนะครับมันเป็นไม่ได้ที่มันจะไม่จบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปดักมันก็อาจจะได้ของถูกก็ได้นะนะครับก็มองไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็สรุปแล้วนะครับมีเงินก็ไว้ก่อนมีเงินสดก็รอดักตัวที่เราชอบนะครับในราคาถูกๆก็ได้นะครับหรือใครจะถือข้ามไซเคิลไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเขาเรียกไงอ่ะมันคงไม่ถาวรหรอกนะครับในเทรนด์เนี้ยนะครับส่วนบางคนบอกว่าแบบอยากจะขายนะแต่ก็ยังไม่อยากขายหมดก็ได้นะครับอาจจะเผื่อหรือเพื่อขาดเนาะบางทีก็ตอบยากแหละว่ามันจะบอททอมตรงไหนนะครับอาจจะเหลือเผื่อหรือเพื่อขาดคือมีเงินสดบางส่วนมีหุ้นบางส่วนถ้าเกิดเราขายแล้วมันไม่ลงเยอะหรือมันกลับตัวเร็วก็ดีเราก็มีกำไรเอ้ยเราก็ยังมีหุ้นอยู่นะครับก็ไปหาจังหวะเข้าเพิ่มแต่ถ้าเกิดมันลงไปเลยก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเก็บกำไรบางส่วนแล้วไอ้ที่มีอยู่ก็ปล่อยไปถ้ามันเป็นหุ้นดีเดี๋ยวมันก็ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับสิ่งสำคัญคือหุ้นที่ถือกำไรต้องโตนะนะครับไม่ใช่โตด้วยแบบสตอรี่แล้วกำไรไม่ตามอันนี้อันตรายนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวอันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่านะครับใกล้เที่ยวสงกรานต์แล้วนะครับจะได้เที่ยวสงกรานต์ไหมเนี่ยเขาปิดเมืองไหมฮะเตรียมทริปแล้วนะครับวันศุกร์ไม่อยู่แล้วนะวันศุกร์แหลบหุ้นไม่ไลฟ์นะครับแหลบหุ้นโดดงานนะวันศุกร์นะครับเพื่อนบอกไลฟ์ฉันก็ไม่ดูนะครับว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วนะวันศุกร์หนีกันหมดนะครับอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะครับคุณน้องน้อยสวัสดีค่ะนะครับโควิดยืนยันแล้วค่ะสายพันธุ์อังกฤษดูแลสุขภาพกันนะคะได้เลยนะครับโอเคนะพี่ตามตรวจยังเนี่ยนะเข้าเมืองตลอดเลยแซวๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุณนอนะครับรบกวนเดลต้าเดมโก้ค่ะได้เลยนะครับคุณนิตยาสวัสดีค่ะน้องยาสมนสวัสดีจ้านะครับคุณแคทริยาสวัสดีค่ะนะครับน้องเจมสุดหล่องเรานะครับดู PTLT ครับนะฮะฉายาอะไรนะน้องเจมไม้ละ 600,000 กำไรนะนะครับไอ้นี่ครับไม่พูดใช่ไหมนะครับเราต้องพูดที่กำไรไม่ใช่นะครับคุณโฟกสวัสดีครับนะคุณสมบูรณ์สวัสดีครับนะฮะโอเคคุณอ้อมสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับนะนะครับคุณแม่สุดหล่อสวัสดีครับนะฮะโอเควันศุกร์ลาบไปไหนนะลาบนี่จะมีทริปไปต่างจังหวัดนะแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าจะจ่ายไปแล้วอ่ะนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับโอเคอ่ะลุยกันดีกว่านะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้ตลาดไม่มันไม่มีหลายๆตลาดไม่มันนะเชียร์ไม่ขึ้นนะครับเราสายเชียร์อยู่แล้วนะครับเชียร์หุ้นมันกว่าไม่ใช่นะครับพูดผิดดูหุ้นขาขึ้นสนุกกว่านะครับดูหุ้นขาลงมันเหมือนแบบอารมณ์แบบแก้พองอะไรเงี้ยไม่มันนะชอบแบบลันๆอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะครับอันนี้รู้สึก PAF นี่แพนเอเชียฟุตแวร์ใช่ไหมรองเท้านันยางนะฮะ
รู้สึกจะเล่นทีมนี้เปล่าพี่เห็นเขาบอกว่าเขาออกอะไรนะกันยางเลยนะกันรองเท้านันยางที่ผสมกัญชาเออมีกลิ่นมีผสมรากใบด้วยอันนี้ไม่ได้มุกนะมีจริงนะเดี๋ยวหาว่าโมนะครับนันยางนะฮะกัญชานะครับไม่โมนะนี่ผมไม่มั่วนะนี่โหได้หาว่าซุยนะครับนี่เลยไม่ใช่ดินี่ครั้งแรกของรองเท้านันยางผมไม่มั่วนะอ้าวเนื้อหานี่ไม่พร้อมโดนแบนใน Facebook ไปแล้วนะครับ Facebook ไม่ให้เล่นใช่ไหมนะครับโอ้โหเอ้ยโหลดหน่อยดิกำลังซุยไม่เออใช่ใช่จริงสายเขียวอันนี้ข้อมือเพนบอกว่ามั่วนี่วะนะวันนี้มีคนส่งมานะครับอ่ะก็ขำๆไปแล้วกันอันนี้ไม่ได้มุกเล่นนะนะครับหรือคงมีคนมุกจริงนะครับก็อ่ะเอาเป็นว่า PF เนี่ยตอนมุก Q4 ออกมามันกำไรเยอะแต่มันเป็นกำไรพิเศษนะครับเป็นกำไรจากการขายเครื่องจักรเก่านะครับก็เลยงงๆว่าวิ่งอะไรวะนะครับขำๆอ่ะเอาเป็นว่าใครรู้สตอรี่อัปเดตผมด้วยแล้วกันไม่ได้ตามจริงคือมันเป็นหุ้นถูกแหละแต่มันไม่โตไงนะครับก็เลยงงๆอยู่นะมันถูกจากสินทรัพย์เก่าๆอ่ะนะพวกที่ดินโรงงานเลยพวกที่ดินเก่าๆอ่ะครับมันก็เพิ่มมูลค่าของมันไปนะครับแต่ว่ากำไรมันไม่ตามนะมันก็เป็นหุ้นถูกอยู่งั้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับภาพตอนนี้คือ155เบรกไปแล้วนะครับ 1.2 นี่ไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่นะครับ155นี่ใช้ได้เพราะฉะนั้นกรอบบนอยู่198นะครับวันนี้ซิลลิ่งด้วยนะครับบอทเนี่ยก็รันมาเนาะนะครับรันมาตั้งนานแล้วจริงๆนะครับก็โอ้ตั้งแต่50ตังค์อ่ะนะครับแต่ใครซื้อนี่ถือมาได้นี่คือบอกเลยว่าเก่งจริงนะครับใครถือได้ตั้งต้นทางนี่แบบผมนับถืออ่ะนะครับ คือต้องตีแตกจริงนะนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้156นะครับเป็น trailing stop ของบอทเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอาจากตรงที่ผมเห็นตรงนี้ฟิโบอ่ะใครเล่นกลางทางก็คือมา172นะครับยังขาขึ้นอยู่นะพี่นะพี่ต่อนะครับ ETC นะครับวงนักร้องเราจริงๆก็คือทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะใช่ไหมนะครับตัวรู้สึก BWG ก็จะทำ RDF หรือเปล่านะครับตัวเชื้อเพลิงให้เขานะครับก็รับกำจัดขยะเนาะอันนี้เป็นตัวโรงไฟฟ้าถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเออหรือ BWG ใช่ดินะครับETC เล่นมาแล้วเนาะจริงๆเนี่ยบอร์ดเรียกมันตั้งแต่แถวนี้แหละจำได้นะครับแล้วก็มันก็เวียงไปเวียงมานะครับจนสุดท้ายเนี่ยนวดอยู่5สัปดาห์นะครับ5 6สัปดาห์เดือนกว่าๆนะครับจนทนไม่ไหวนะพอเราขายเท่านั้นแหละนะครับมันขึ้นเลยไม่ใช่นะครับอันนี้เซลเลนก็เอาเป็นว่า314นะครับกับ350นะเป็นกรอบนี้แหละนะครับแล้วก็ถึง350เทสไปแล้วแต่ว่ายังไม่เทสเต็มบอดี้ผมคิดว่ายังมีโอกาสนะครับถ้าตลาดลงแล้วเขายังสวนเนี่ยมีโอกาสเลยเพราะว่าเขาลงมาเยอะแล้วไซด์เวย์นานอัดขึ้นมาแล้วนะโอ้วันนี้ก็โอ้โหแสบนะเมื่อวานนี้กดหนักเหมือนกันแล้ววันนี้ดึงกลับนะครับก็ตัวนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับแกเหวี่ยงแรงนะนี่ใส่ดูร้ายเหมือนกันไม่ใช่แมวนะนี่ใส่ดูร้ายนะครับก็นี่ใส่หุ้นนะครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาชอบเหวี่ยงๆนะตัวนี้เห็นไหมเปิดเขียวปิดแดงเปิดเขียวปิดเนี่ยแรงๆอย่างเงี้ยเล่นแรงๆนะครับนี่ใส่ดูร้ายเล็กน้อยนะครับต้องเอาใจนิดนึงนะครับใส่ใจนิดนึงนะครับก็อ่ะเอาเป็นว่า3บาทไม่ควรหลุดนะครับตอนนี้เทลลิ่งสต็อปของเราอยู่แถวประมาณสัก3บาทนะครับ 3.5 อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วถ้าผ่านกับผ่าน3บาท35ได้เนี่ยมีลุ้นไปต่อเลยนะครับโอเคสำหรับเดย์นะครับยังดีอยู่นะครับที่พี่ต่อถามมายังดีอยู่เลยนะครับตรง 3.5 มันจะมีคนเทคนิดนึงอ่ะพี่นะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าผ่านได้นี่ยาวนะครับโครงสร้างใหญ่ยังไม่เสียนะครับคุณนิรนามนะฮะขอกันกุลนะฮะโอ้โหล่าสุดกันกุลไม่ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะอะไรอ้าวแดงนะครับก็เขาบอกอะไรนะออกข่าวว่าจะทำกัญชาครบวงจรนะฮะธุรกิจเดิมนี่ไม่รู้แล้วนะครับตอนนี้คือกัญชาแจ่มกว่าเนี่ยไซเวมาเป็นชาตินะครับนิดนึงนะไซเวมันนานมากนะครับตั้งแต่2018นะครับไม่เคยวิ่งนะครับไฟฟ้าแล้วไงไม่สดนะตลาดนะพอบอกกัญชาตรงนี้เท่านั้นแหละตู้มหายเลยนะครับ200ไร่ใช่ป่ะโอ้โหแน่นอนจริงนะครับนี่ผมลุ้นหุ้นหลายตัวเอ้ยกันกุลนะกันกุลปลูกกัญชาเออชื่อเขาคล้องเออผมว่ามงคลว่ะนะครับเป็นหุ้นมงคลด้วยนะครับก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่เนาะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเพราะว่าหลุดหายลงมาแล้วนะครับคงไม่เป็นดาวเทโอรี่แล้วล่ะนะเป็นไซด์เวย์อัพมากกว่านะก็ให้เวลาหน่อย
นะครับแต่ถ้าดูในมันเนี่ยผมคิดว่ามันชนอ่ะในมันมันชนไงนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้คงอยู่แถวนี้แหละนะครับ392เนี่ยจะผ่านไม่ผ่านเรามาลุ้นสิ้นเดือนอีกไม่นานนะครับมันคงไม่น่าจะพวดลงมานะครับอาจจะมีสวิงแถวนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบก็อยู่392กับ366นะครับในภาพของวีคอ่ะก็ให้เวลาเขาวิ่งกันก่อนนะครับขาขึ้นนะนะครับแต่ไซเวนะครับNoble นะครับNoble ของเราก็ถ้าใครเล่นระยะ V ก็ยังถือว่าดีเนาะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแค่เส้น20ของก็ไม่ลงนะครับอาจจะย่อบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับกรอบที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ประมาณสัก835กับ895ซึ่งลุ้นว่าไม่อยากให้มันหลุดแล้วลงไปหาอินดิเคเตอร์แต่ว่าถ้ามันไซเวย์รอใช้ได้นะครับก็คือเราไม่ต้องเครียดมากในการถือเนาะแต่ถ้าเกิดมันหลุดลงไปตรงเนี้ยอันนี้แล้วแต่นะว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงอินดิเคเตอร์ถ้ามันลงแรงๆอ่ะก็อีก 7% นะเกือบ 6-7% เรารับได้หรือเปล่านะครับก็ดูที่835แล้วกันนะครับโอเคนะครับเดถึงแนวรับแรกแล้วของบอร์ดนะครับก็คือ845เนาะนะครับ845หลุดก็820แล้วก็810ซึ่งตรงนี้ถ้า3แนวนี้เอาไม่อยู่เลยนะครับตรงไซเวย์ตรงนี้ก็จะโดนเคลียร์ไปนะครับใช่นะครับไซเวย์ก็จะโดนเคลียร์ไปเลยนะครับก็คือเล่นเบรกตรงนี้เห็นไหมนะครับเราเล่นเบรกตรงนี้มันก็โดนเคลียร์นะครับโอเคคุณแพรนะครับบอกว่าขอ VPO นะฮะปาล์มออยล์เนาะนะครับปาล์มออยล์ก็ยังดีอยู่นะครับปาล์มออยล์ก็ยังดีอยู่แล้วก็ติด93นะครับติด93อยู่อ่ะยังไม่เต็มแท่งด้วยผมคิดว่ามันก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละสังเกตนะหุ้นมันก็จะเล่นสไตล์เดียวกันถ้ามันไม่ได้แบบแพนิคลงมาจริงๆทั้งตลาดแบบเว่อร์ๆอ่ะก็คงจะไซด์เวย์ในกรอบนี้แหละครับ93กับ 0.8 เนาะรอดูสัปดาห์นี้จบไปก่อนว่าจบยังไงถ้ายืนได้ก็โอเคนะครับตรงเหนือ83เนี่ยนะครับ VPO อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวปาล์มออยล์มันมีผลแค่ไหนนะครับแต่น่าจะใช่มั้งเห็นใช้คำว่าปาล์มออยล์เลยนะครับก็82นะใกล้สุดนะครับเทลลิ่งสต็อปนะครับก็อ่ะตรงกันนะครับก็คือ80 82เนาะถ้าใครเล่นสั้นก็เก็บแถวนี้แหละอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าใครเล่นยาวก็คือสามารถทนได้ก็คือสุดท้ายที่72นะก็อ่ะก็จะตรงกันอีกก็คือกรอบสีแดงประมาณ72เยอะเหมือนกันนะนะครับพอหุ้นหลักสตางค์อ่ะถ้าทน72ได้นี่ถือว่าใจแข็งนะครับกำไรหายไปประมาณ 13% เหมือนกันนะครับดูอยู่ดูอยู่เอาเส้นสุดท้ายนี่พวกนี้ก็ไม่ไหวนะครับมันต้องดูสเปรดราคาด้วยนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะมันเป็นแค่แบบย่อตามตลาดเนาะเรามาดูปาล์มกันดีกว่าต้องดูราคาปาล์มไหมกู๊ดปาล์มออยฟิวเจอร์เนาะให้ผมดูตลาดมาเลย์แล้วกันนะครับไม่รู้ใช้ตัวนี้หรือเปล่านะฮะก็ตลาดปาล์มก็ยังดีอยู่นะราคาปาล์มไม่แย่นะครับทะลุตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปาล์มเป็นขาขึ้นอยู่นะรอบใหญ่ด้วยนะครับปาล์มยังดีอยู่เลยเนี่ยยังอยู่บนเส้น20วียังวิ่งแบบชิวๆอ่ะผมว่าปาล์มยังไม่แย่นะนะครับรอดูก่อนปาล์มยังไม่แพ้นะครับโอเคขอเดลต้านะฮะเดลต้ามาเลยนะครับเดลต้ายังอันนี้มันระยะเดือนเนาะแม่เดลต้าขอย่อทีได้ไหมนะครับจริงๆมันก็ได้แหละนะครับถ้าเกิดใครแบบสมมุติคุณฟอลโล่ที่326เนี้ยหลุด349ก็เก็บไปก่อนก็ได้เนาะถ้าเกิดหลุดกลับลงมาแล้วไม่ยืนนะในวีคนะครับเดย์เป็นไงอ่ะเดลต้ารีบาวอ่ะนะครับขอย่ออีกทีได้ไหม ผมแบบไม่ค่อยไล่ส่วนตัวไม่ค่อยไล่แบบถ้าคือถ้ามีตรงนี้โอเคแต่ถ้าเกิดแบบไปมีแถวบนนะระวังเนาะ349ไม่ควรหลุดนะถ้าเกิดไปไล่สักไม้2ไม้3เนี่ยอันตรายนะครับมันแค่ดีบาวแรกเห็นไหมมันเพิ่งขึ้นรีบาวมา3วันไม่ต้องรีบนะครับเดลต้าเนี่ยระบบมันเตือนตั้งแต่70บาทนะครับไปโดนรอบนึงตรง193นะครับแล้วก็รอบหลังเนี่ย236แต่คือว่าขายช้านะตรงนี้ขายไม่เร็วเท่าไหร่ขายประมาณแถว500กว่านะครับตรงด้านบนอันเนี้ย
สัญญาณช้ามันไม่ได้กินนะมันไม่ได้กินมันก็จะเป็นไซเวย์ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ชัดอะยังแค่รีบาวนะครับใจเย็นๆไม่ต้องกลัวตกรถนะครับขอชูชูดีกว่านะครับยังงงกับเหตุผลมันอยู่เลยนะครับโอเค PSL นะครับโนแนวมันเป็นยังไงบ้างทุน24 PSL ผมเห็นโบกยังเชียร์นะนะครับเห็นโบกยังชอบอยู่เลยนะนะครับค่าระวังเรือนี่รู้สึกยังดีเนาะนะครับก็วิกเป็นขาขึ้นนะครับขึ้นเร็วอ่ะอินดิเคเตอร์ตามไม่ทันก็ให้เขาไซด์เวย์หน่อยก็ได้เนาะเนี่ยเบรกมาไงเบรกเส้นแดงมาที่ 11.7 นะครับแล้วก็ไปชน 13.4 ก็ไซด์เวย์กรอบนี้แหละนะครับไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุดกรอบนี้ตรงประมาณสัก 11.3 อะไรประมาณเนี้ย 11.3 12 11.7 นะครับก็ถ้าไม่หลุดเราไซด์เวย์ก็ใช้ได้นะครับก็รอหน่อย PSL ยังเป็นขาขึ้นนะครับในวีคนะครับแต่เป็นย่อในดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือย่อรองนะครับถ้าเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยก็จะเป็นช่องทุระย่อรองนะครับก็ใครชอบก็รอดักเก็บแถวแนวรับนี่แหละผิดก็ซอฟลอสมันไม่เยอะนะครับโอเคจะเล่นสไตล์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็มองข้ามไปเลยนะถ้าค่าระวังเรือยังดีก็มองข้ามไปเลยตลาดตื่นเต้นก็ให้มันตื่นเต้นไปนะครับเราก็ทยอยสะสมของเราไปตัวอมตะนะครับยังไม่ขาขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงเบรกตรง 17.3 เนี่ยนะครับก็ยังไม่ขาขึ้นอ่ะไม่ได้มองว่าเป็นขาลงอะไรนะน่าจะตกและตกใจตามโควิดมากกว่าเนาะก็ให้เขาพักตัวเนี่ยยังไม่ถึงเส้น20ด้วยซ้ำนะครับก็คงวนโซนแถวนี้แหละ 16.9 17.3 นะครับก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับในภาพของกราฟวีคเนาะซัพพอร์ตพื้นฐานเนาะเปิดเมืองไงตอนแรกเล่นเปิดเมืองลากขึ้นมาตึ้มนะครับเจอโควิดตกใจแล้วนะครับก็คิดว่าคู่เนี้ยน่าจะสำคัญนะประมาณ17.30 17.20อมตะก็ยังเป็นขาขึ้นเนาะเนี่ยยังไม่ถึงกับเลิกนะนะเพราะฉะนั้นรอดูอีกสักนิดนึงนะครับตรงโซนนี้นะครับโอเคตัวเซนเทลนะครับคุณนบนะฮะเซนเทลมาดีๆนะครับเจอโควิดเข้าไปนะครับเสียเหลี่ยมเลยนะครับก็ถ้าหลุดอย่างนี้เนาะนะครับก็ถัดไปใกล้ที่สุดก็ประมาณ 31.50 นะครับยังเป็นขาขึ้นในวีคเหมือนกันนะเห็นไหมอินดิเคเตอร์ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับคงต้องให้เวลาแหละน่าจะเป็นเรื่องชั่วหวังว่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับไม่ลุกลามอะไรไปมากกว่านี้เนาะวันนี้เปิดแดงเนาะแต่มีแรงสู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นพักตัวอยู่นะครับรันตั้ง25บาทแล้วรอบนี้ยังไม่เลิกนะครับให้เวลาอีกหน่อยนะมันเพิ่งไม่กี่วันนะครับแต่ถ้าใครแบบรับความเสี่ยงได้น้อยก็อันนี้แล้วแต่นะครับอิชินะฮะอิชิเป็นขาขึ้นมาแล้วนะครับตรง 12.2 แต่ว่าเปิดโดดเหมือนกันเนาะนะครับ 12.2 ผ่านแล้วนะครับก็ยังใช้ตรงนี้เป็นแนวสำคัญอยู่นะครับ12.2 ใกล้ที่สุด 13.3 นะครับก็พักตัวในขาขึ้นสำหรับอิชิเหมือนกันนะครับเดย์นะครับเดย์ก็พักตัวยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตัวนี้ยังเฉยๆอยู่นะครับแซมนะครับเหล็กเนาะนะครับเหล็กยังดีอ่ะนะครับก็กรอบอยู่กรอบอยู่81กับ96นะครับจริงๆผ่าน72ไปแล้วก็เล่นชนเลยแล้วก็ไซด์เวย์นะแซมยังขาขึ้นเหมือนกันหลายตัวก็ไม่ได้ลงนะเกียรตินะเนี่ยเหล็กโอ้นี่เขียวด้วยอ่ะก็เหล็กก็ยังดีนะก็ถือไปนะครับใกล้ที่สุดเทลลิ่งสต็อปประมาณ78นะครับในดีนะ78ประมาณนี้ครับ78 92ก็น่าจะแถวนี้แหละนะครับ78กับ92โอเคดูกรอบนี้แล้วกันนะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับยังถือได้อยู่มันเหวี่ยงตามตลาดนะต้องใจเย็นๆนะครับโอลินะครับโอลินี่ขึ้นแรงเนาะนะครับสัปดาห์นี้ขึ้นวันนั้นขึ้นไปกับ9ป่ะนะครับเปิดตัวกับ9แล้วก็ติด935อยู่นะครับเจอโมเมนตัมตลาดไม่ดีอ่ะนะครับตกใจแต่ว่าถ้ามองมุมกลับนะสมมุติว่าคุณประเมินไว้สมมุติคุณประเมินไว้ประมาณเท่าโบรกเกอร์ประมาณ10บาท11บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็
ย่อมามันก็เป็นจังหวะที่ดีเนาะเพราะว่าในวีคเราจะเห็นว่ามันเป็นอัพเทรนด์นะครับเราก็บายในอัพเทรนด์เท่านั้นเองก็คือแนวที่ใกล้ที่สุดนะครับ852นะครับ830แล้วก็8บาทอ่ะเราก็อาจจะแบ่งไม้ก็ได้นะครับใจเย็นๆหรือบางคนบอกว่าไม่ชอบไม่สบายใจนะครับอยากซื้อกับตัวก็ได้นะครับรอเขาพักตัวสวยๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็ไม่สายนะครับมันคงจะไม่แบบปุ้มแล้ววีไปเลยหรอกผมว่ามันยากนะครับคือถ้ามันประกาศว่าเอ้ยโควิดจบแล้วเราจัดการได้แล้วเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าดูแล้วไม่ง่ายนะครับโอเคชยโยนะครับชยโยยังดีเนาะ50บาทได้นะครับเนี่ยไม่หลุดนะครับก็ยังอัพเทรนอยู่นะครับชยโยยังอัพเทรนในวีคนะครับแล้วก็ในเดย์ก็ยังดีเนาะไม่มีอะไรตลาดลงเยอะแต่ว่าถือว่าเขาลงน้อยนะผมว่าเขาลงไม่เยอะนะนี่นะครับโอเคนะแต่ว่าอาจารย์ลักษ์นะครับแกต่อไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอ๋อมีโบรกเกอร์ให้การเติมลดลงนะครับก็แต่มี MOU นะครับกับออกแล้วก็ล่าสุด MOU กับ DOD ด้วยเรื่องกัญชานะครับต้องติดตามต่อเนาะก็ยังมีโมเมนตัมส่งในเรื่องของสตอรี่นะครับก็โอเคนะนะครับถ้าจะให้ดูง่ายๆนะครับ 11.4 มีคนหลุดนะประมาณ11บาท40ซึ่งตรงนี้หลุดก็อาจจะเก็บไปก่อนสำหรับคนที่เล่นสั้นนะครับแซมทิสโก้นะฮะเอ๊ะคอมเมนต์มันเลื่อนนะครับขออภัยถ้าผมข้ามใครขออภัยเนาะเพิ่นคอมเมนต์มันเลื่อนนะครับอาจจะคอมเมนต์ล้นต้องขออภัยจริงๆนะครับทิสโก้นะครับทิสโก้นี่เราคุยกันมาตลอดว่า99นะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นอย่างนี้นะสองรอบสังเกตนะครับชูตหนึ่งรอบแล้วเล่นต่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปิดเต็มแท่งนะครับที่99นะครับถ้าผ่าน99ได้ทิสโก้จะน่าจะเทสไฮแล้วล่ะนะครับไม่รู้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะออกทำไฮเลยมั้งซึ่งน่าตกใจนะก่อนโควิดตรงนี้หลังโควิดนี่จะออกทำไฮเลยหรอนะครับก็อ่ะดีก็ดีนะครับดีก็ดีเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับเป็นเพราะเงินเฟ้อหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็เล่นของมันเล่นกับเขาไปนะครับแล้ววันนี้ก็ปิดเขียวด้วยนะครับโอ้ทิสโก้ดีนะครับดูดีมากๆเลยเนี่ยแบงค์นะครับผมว่าโอเคเลยเนี่ยเบรกบอดี้ด้วยนะครับเป้าถัดไป100เลยนะบอดมองแสดงว่า99อาจจะไม่ยากหรือเปล่าเรามารอดูการทิสโก้ดูดีนะครับคุณกระบือเดียวดายนะฮะสวัสดีจานนะครับช่วยซับน้ำตานะครับซิก้าลงแรงเกินนะครับโอ้โหแรงเหรอเดี๋ยวดูซิก้าก่อนสิซิก้าไซเวย์พี่แต่ว่าจริงๆพี่ต้องวาลูเอชันด้วยนะผมว่าซิก้าเขาไม่ได้แย่หรอกนะครับเขาก็ดีแหละเขายังดีต่อเนื่องเนาะแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าพี่ให้พีเท่าไหร่นะครับหรือลองถามน้องมาร์เก็ตติ้งก็ได้ให้เขาเราวิเคราะห์ช่วยดูหน่อยว่าจริงๆแล้วเขามองวาลูเอชันกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เข้าใจเนี่ยพี่ควรไปดูในส่วนงานหลักเนาะในส่วนกัญชาผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะทำให้เขาโกรธแค่ไหนนะครับเห็นบอกว่าไปสร้างโรงเรือนเนาะแล้วก็ MOU อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ข่าวแบบ MOU อ่ะอย่างที่เรารู้กันโรงไฟฟ้าก็ชอบพูดนะเมื่อก่อนนะครับก็หวังว่าทำได้จริงนะครับแต่นะตรงนี้ซิก้าก็ต้องบอกว่าเป็นไซเวย์กรอบใหญ่นะพี่นะครับมันยังไม่ถึงกับแบดหรอกแต่ว่าการเวียงเงี้ยผมเข้าใจคนถือนะครับแล้วถ้าเกิดเข้าทุนหลังเนี่ยสมมติมาเข้าไลท์เบรกเงี้ยมาเข้าแบบเบรกแรงเงี้ยก็เจ็บตัวได้ต้องมีซอฟต์ลอนนะครับ576นะครับแนวถัดไปเนาะก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับไซเวย์อย่างนี้เจ็บเหมือนกันนะแต่สุดๆก็คือ 5.4 มีคนหลุดนะครับ 5.4 หลุดนี่คือแบบโอ้ก็จุกเหมือนกันนะพี่ต้องมีซอฟต์ลอนนะถ้าพี่พูดนี้แสดงว่าทุนอาจจะสูงเนาะก็ถ้ายังไม่ได้ออกก็ 5.76 นะครับเป็นแนวที่อาจจะตัดสินใจก็ได้อันนี้พี่ลองดูแล้วกันนะครับแต่นะครับเนี่ยยังคงไซด์เวย์นะครับเราเป็นอัพเทรนด์เดย์เบี่ยงแรงมากอ่ะนะครับอารมณ์แบบแปลกๆนะครับEPG นะครับ EPG EPG ก็ดูดีนะครับยังเนี่ยพอมาจากพักตัวเนาะโซนส้มแล้วขึ้นมาต่อเพราะฉะนั้นEPG ก็ยังเป็นอัพเทรนในภาพวีคเหมือนกันนะครับผ่าน 10.9 ให้ได้นะครับจะดูดีนะครับ EPG ก็ยังแข็งอยู่นะครับแล้วก็อัพเทรนมา4วันแล้วนะครับยัง
ดีต่อเนื่องนะเบรกแล้วก็พักตัวเฉยๆนะครับแนวรับประมาณ10.30 บาทนะครับยังดูดีอยู่ EVG นะครับขอ RS นะครับคุณนิตยากับ AIE นะครับ RS เขาก็มองว่าน่าจะดีไหมนะครับปรับโครงสร้างธุรกิจเราก็ดูดีอ่ะแต่ว่าโอ้เทแรงเหมือนกันนะครับนะครับ RS นี่แทบจะเป็น engulfing ในมันเลยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครเล่นสั้นนะครับก็ไอ้ไม่ควรหลุดสัปดาห์นี้ไม่ควรหลุด25นะครับถ้าหลุด25เนี่ยน่าจะมีแรงหนีตามออกมาอีกนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงดูตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าหลุดลงไปนี่23.25อาจจะเห็นถ้าหลุดเร็วๆนะครับโอ้ทิ้งแรงเหมือนกันนะครับก็อันนี้แอบกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่าทิ้งแท่งใหญ่เนี่ยมีแก็บทิ้งแท่งใหญ่แล้วมีแก็บต่อเลยแล้วไม่กลับมาได้เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเอาเป็นว่าใช้25ก็ได้นะครับใกล้ที่สุดหรือถ้าตามบอทนะครับก็ใกล้ที่สุดอยู่ประมาณ 24.3 นะครับ 24.3 ไม่ควรหลุดสำหรับบอทนะครับหลุดลงไปนี่แปลกๆเหมือนกันนะครับเทแรงอ่ะนะครับเนี่ยมันมีดาวเจนเกิดขึ้นอ่อนๆด้วยแล้วก็เทอย่างนี้ด้วยต้องระวังนะครับต้องระวังสำหรับ IS นะครับถ้ายังไม่มีก็ไว้ก่อนเนาะนะครับโอเค AIE นะครับก็ขึ้นมาเยอะเนาะแต่ก็โอ้โหแท่งนี้คือเทอะไรเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับแล้วดึงกลับขึ้นมาเลยเนาะเรามาดูเดย์ดีกว่านะครับ AIE นี่กรอบวีคยังเป็นขาขึ้นนะครับ182กับ286แต่มันแรงมากนะครับอินดิเคเตอร์ตามไม่ทันเลยนะครับเนี่ยยังวิ่งตามมาอยู่นี่เองแต่ว่าตัวราคาไปนู่นแล้วนะครับก็ประมาณ209เนาะเนี่ยตรงเนี้ย 2.1 ที่ผมตีคือใกล้สุดคือ209อ่ะนะครับก็209ไม่ควรหลุดนะครับหลุดก็คือเทรลลิ่งสต็อปต้องทำงานแล้วล่ะนะครับเพราะว่ารันเทนมาไกลนะเป็นเด้งแล้วอ่ะตั้งแต่60โอ้โหตั้งแต่71ปังอ่ะขึ้นมาทั้งหมด 300% กว่าๆแล้วนะครับสำหรับรอบหลังนี่แค่เดย์นะขึ้นมา 300% นะครับก็ถือว่าไม่แปลกที่จะย่อเหมือนกันนะภาพใหญ่182แต่ภาพย่อยลงมาประมาณ219นะครับประมาณนั้นนะครับ209นะครับ210ขออภัยนะประมาณนั้นขอขอบคุณสวัยนะฮะหยุดแกล้งอาจารย์แมน1วันนะครับสวัย SVI นะน้องเจมทำไมหยุดแกล้งนะครับอ๋อสวัยเฮ้ยสวัยวีก็ยังดีนะครับสวีก็ยังดีแต่ว่าตรงเนี้ยเสียดายเขาเล่นไปแล้ววันนั้นจำได้วันนั้น 15% มั้งตอนนั้นยังมีกฎอะไร ceiling fall อยู่เลยอะนะครับที่ปรับไป 15% แล้วก็โดน insider ใช่ไหมผู้บริหารโดนเรื่องของการใช้ insider นะครับก็โดนกต.สั่งห้ามอะไรบางอย่างไปสักพักนึงเนี่ยตรงนี้รูดมาเนี่ยแล้วก็เริ่มมาเล่นรอบใหม่อีกแล้วอ่ะนะก็ลุงสวัยก็ยังสว่างสวัยอยู่นะย่อตรงนี้ไม่โลเนาะแล้วดึงกลับอ่ะลุ้นต่อนะน้องเจมนะ5.60 บาทผ่านให้ได้นะครับเนี่ยดูคู่สำคัญของบอทตรงเนี้ยนะครับผ่านตรงนี้ได้ก็เคลียร์ลูปก็เป็นอัพเทรนด์นะครับลุ้นสวัยจริงๆเขาก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นตัวนี้โดนอะไรแต่ไม่รู้กี่อย่างนะครับ SVI เนี่ยเยอะมากนะครับใช่ไหมถ้ารอบก่อนที่จะดีแล้วก็มีโรงงานไฟไหม้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ PTL นะครับPTL นี่จริงๆส่งเขาดีนะครับไซเวย์ครับ PTL ไซเวย์ชัดเจนเลย21.3เนี่ยเบรกมาแล้วก็ไซเวย์ด้านข้างเนาะรอแค่ระเบิดพลังขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดมาระเบิดลงก็ตัวใครตัวมันไปนะน้องเจมนะครับไม่ได้แช่งนะแต่วางไว้2แผนนะครับก็ไซเวย์แหละวันนี้ก็ดูดีเนี่ยภาพเดย์ใช้ได้เลยนะครับมีการกระชากขึ้นมาส่วนตลาดเนี่ยถือว่าดีมีลุ้นอยู่นะครับPTL นะครับแผ่นฟิล์มป่ะผมว่าน่าจะได้ประโยชน์เนาะเพราะว่าปีโตขึ้นใช่ป่ะนะครับตัวนี้ก็น่าจะแผ่นฟิล์มน่าจะใช้นู่นนี่นั่นนะครับตัว ICN นะครับเป็นรับเหมานะรับเหมาช่วงนี้ก็ไปตกใจโควิดกันหมดนะกำลังจะมาอยู่แล้วนะครับเจอโควิดไส้แตกกันไปเลยนะครับเหมือนกลัวคนงานทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้ป่ะ
โครงการก็ต้องหยุดไปก่อนแบบเอ้ยช่วงนี้ยังไม่ประมูลนะโครงการรัฐหยุดไปก่อนนะรอจนกว่าโควิดจะคลี่คลายแล้วว่ากันใหม่จะเป็นอารมณ์นั้นหรือเปล่านะครับก็ย่อเฉยๆนะครับใกล้ที่สุดคือประมาณ3.70นะหลุดตรงนี้ก็เทลลิ่งสต็อปไปนะครับสำหรับคนที่เล่นเบรกตรง3.50นะครับทุนสูงเนาะทุนสูงIRPC นะฮะเมื่อกี้สเปรดไอตัวแรกมันยังขึ้นเนาะ IRPC ก็ย่อเฉยๆนะ IRPC ไม่ได้ดูว่ามันลงแบบร้ายแรงอะไรนะครับยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับแรกก็ยังมานะเพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสแล้วกันนะครับเนี่ยลงมาถึงแนวรับที่1ของเราแล้วก็มา 3.85 นะครับแล้วก็ 3.80 3.75 นะครับคือสุดๆแล้ว 3.5 ไม่ควรหลุดเพราะว่าถ้าหลุด 3.75 เนี่ยมันก็คือแทบจะหลุดตรงโลก่อนหน้าที่เบรกแล้วอ่ะมันก็แทบไม่เหลือกำไรแล้วก็คือว่าคุณวัดไปเลยภาพใหญ่แล้วก็ยอมแบบอ่ะขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอวัดภาพใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับNoble กับ D-House นะครับดีบ้านนะครับดีบ้านอาจารย์รักเขาเคยเล่นไว้นะครับหุ้นดีบ้านนะฮะก็หุ้นดีบ้านก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ยืนเหนือ104ให้ได้นะครับดูโฮมเอ้ยดีเฮ้าส์ดิไปดูโฮมอะไรนะฮะดีเฮ้าส์นะครับตัวดีเฮ้าส์เองนะครับก็เฮ้ยวันนี้ปิดดีนะครับดีเฮ้าส์ก็ยังเล่นต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นวัสดุก่อสร้างนี่ก็ยังโอเคแหละนะครับยังเป็นกลุ่มที่ยังไงคนก็ต้องซ่อมบ้านเนาะนะครับมันก็น่าจะโอเคอยู่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเรามองมันหลังจากโควิดจริงๆไอตอนรอบใหญ่มันหนักกว่านี้เยอะเนาะตอนนี้มันก็คือปิดเป็นจุดๆแหละเราไม่ได้ปิดหวังว่าจะไม่ปิดทั้งประเทศเนาะมันก็คงจะโอเคนะครับคือถ้างบมันโตเดี๋ยวมันก็เล่นอีกมันก็บอกว่าแบบอ๋อขายของเฮ้าส์แบรนด์ไงนะครับต่างจังหวัดเขาก็ซ่อมบ้านสินค้าเกษตรที่ผ่านมาดีนะครับคนต่างจังหวัดมีเงินเขาก็ปรับปรุงบ้านอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้สตรีมอยู่ประมาณนี้เนาะน้องยศมนไม่อยากแกล้งอาจารย์แมนนะครับน้องยศมนเขาไม่แกล้งครับเขาแข่งกลางคืนเขาไม่แกล้งเขาแกล้งมาทั้งวันในไลน์แล้วนะครับคุณแคทริยาบอกว่าสตาร์กนะฮะสตาร์กของเราเล่นแล้วนะครับโอ้โหในที่สุดนะฮะโอ้โหบีบคั้นหัวใจกันมานานเหลือเกินแต่สโลปสวยนะเนี่ยสโลปสวยนะเนี่ยเป็นเห็นเลยนะเวฟย่อยนะครับลงเป็น ABC 1 2นะครับขึ้น3นะครับเนี่ยเห็นอยู่นะครับก็เล่นแล้วนะครับก็รันไปเถอะนะครับถือไปก่อนเนาะใกล้สุด458ผ่านได้เราจะไปลุ้นแถว5บาทนะครับ5บาทต้องผ่านให้ได้นะผ่านไม่ได้ก็ไซด์เวย์ต่อประมาณนี้นะครับ458ผ่านให้ได้ก่อนสำหรับสตาร์ทนะครับเล่นอยู่นะเล่นอยู่สตาร์ทสวยดีนะครับBEC นะฮะBC ของเรานะฮะคุณสรยุทธนะฮะเห็นบอกว่าอะไรนะออกข่าวว่าจะให้คุณสรยุทธทำหลายรายการเลยนะครับดึงเรตติ้งนะครับจริงๆนี่ผมว่าจะให้เขาชวนอาจารย์รักไปด้วยนะนะครับแกทำรายการหุ้นได้ทั้งวันนะนะครับน่าจะแบบจ้างแกไปแล้วก็ให้แกไลฟ์แบบทำรายการ24ชั่วโมงอะไรนะนะครับอ้าวแต่ BC ไม่ค่อยน่ารักนะเดย์วันนี้เนี่ยวีคไม่ค่อยโอเคนะครับBC เล่นสั้นอาจจะต้องสต็อปลอสไปก่อนหรือว่าเทลลิ่งสต็อปก็คือเก็บกำไรในขาขึ้นนั่นแหละนะครับก็อาจจะมีแบ่งไม้บ้างแล้วนะครับBC 995ไม่ได้นะครับแล้วก็แนวเผื่อก็ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้น BC ไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆแล้วก็แดงแล้วด้วยนะครับเนี่ยในตัวรันเทนเกิดสีส้มแล้วนะครับวันแรกใจเย็นนิดนึงนะครับโดยเฉพาะถ้า 9.2 หลุดอีกนี้จะคอนเฟิร์มแบบครบๆเลยนะฮะ1แพทเทิร์นรันเทนวีคนะครับก็หวังว่าสัปดาห์นี้จะยืนตรง 9.2 ให้ได้ก่อนเนาะนะครับเล่นสั้นคงเพ่นไปแล้วล่ะนะครับ CSS นะครับ CSS นะครับทำไม Trading View ตลาดอเมริกาจะเปิด Trading View แหลกตลอดนะครับCSS ก็ไซด์เวย์นะครับไม่ผ่าน
เนี่ยไม่ผ่านตรงเนี้ยนะครับไม่ผ่านโซนเนี้ย 2.4 2.3 ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเข้าไซด์เวย์ต่อนะครับสำหรับตัว CSS อ่ะเรามาดูดีกว่าว่า5เขาจะเป็นเยี่ยงไรนะครับในโซนนี้แนวแรกประมาณ2.20 บาทนะครับถ้าหลุดไปรอ2 บาทประมาณนี้นะครับมันก็ตรงมันจะตรงกับ200บิ๊กพอดีก็แถวนั้นนะครับก็ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์แต่ว่าเป็นขาขึ้นเนาะนะครับเป็นขาขึ้นไซด์เวย์นะครับในวีคส่วนเดย์ก็โอ้โหโหดนะตรงนี้ก็ขาขึ้นพักตัวนะครับขาขึ้นพักตัวอ่ะยังไม่ถึงกับแย่เนาะต้องทนไปก่อนเป็นไซด์เวย์นะครับคุณเพิร์สบอกว่าขอ UTP นะฮะกล่องของเรานะโอ้โหตัวนี้หายไปนานหายไปนานคือไม่มีใครมาถามนานแล้วนะครับก็17.1พยายามหา19.9เนาะนะครับเจอตลาดไม่ดีแต่ว่าตัว UTP ผมว่ามันก็ยังโอเคนะยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะครับวันนี้ของเก่านะครับ UTP ยังเป็นขาขึ้นนะครับรุ่นมา19.9ให้ได้นะครับกรอบอยู่17.1กับ19.9ตอนนี้แล้วก็พยายามจะอัดกลับขึ้นไปให้ได้เนี่ยยังไม่ได้นะครับมีผ่านไปแล้วด้วยนะยังถือเป็นขาขึ้นนะครับคุณเพิร์สนะครับก็เดย์ก็ยังดีอยู่ก็ถือไปก่อนนะครับไม่ได้เลิกอะไรนะครับ ICN ดูไปแล้วนะ PIM Prima Marine นะครับก็เป็นเรือที่หยุดวิ่งไปดื้อเลยนะครับตั้งแต่ธันวาแล้วนะมีวอลุ่มด้วยนะตรงนี้มันมาจากไหนนะครับก็ไซด์เวย์ครับรอเลือกทางเนาะกรอบ 7.7 กับ 8.2 ที่ตีไว้ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ไม่วิ่งสักทีนะครับบอร์ดก็ชัดเจนนะครับถ้าใครใช้ระบบจะเห็นเลยว่าchannel ที่กว้างที่สุดคือ826กับ755เนี่ยดูโครงนี้เลยนะครับแล้วก็สลับสีไปมานะครับชัดเจนว่าเป็นการไซด์เวย์นะครับโมลิไปแล้วนะฮะคุณดานะครับสุชาดาบอกว่าขอ MTC นะครับเมืองทองไม่ใช่เมืองไทยนะครับพี่ต้นนะครับประมาณนี้นะครับผมว่านายาน่าอยู่แถวประมาณ6475นี่แหละนะครับ6475นี่แหละนะครับไม่ควรหลุดลงที่6475แล้วนะเพราะว่าถ้ามันจบเดือนแล้วหลุด6475ลงไปเนี่ยมันจะเป็น engulfing ในลักษณะของแท่งเทียนได้นะครับแต่เราไม่เดานะเอาเป็นว่า week นะครับเห็นไหมมันยังไม่ถึง indicator เลยตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็ยังให้โอกาสนะครับมองเป็นพักตัวธรรมดาเนาะนะครับพักตัวในขาขึ้นนะครับเนี่ยพักตัวในขาขึ้นนะครับก็ยังไม่แพ้นะครับยังไม่ได้แย่อะไรเนาะยังรันไปได้อยู่นะครับคุณสมบูรณ์บอกขอ ML นะครับไมด้าลิซซิ่งนะครับโอ้โหไมด้าก็มาจากล่างเหมือนกันนะก็ไม่ได้แย่มากอ่ะเอาเป็นว่าไมด้าผมคิดว่าคนเล่นสั้นอาจจะต้องโดนเขาอาจจะเก็บไปแล้วอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าใครยังเนาะยังอยากรอก็ดูที่109คิดว่า109น่าจะรับอยู่นะครับถ้าตลาดไม่ไล่แรงไปกว่านี้เยอะๆนะครับเพราะว่าถือว่า1,101มาแล้วตรงนี้มันก็ยังโครงสร้างใหญ่เนี่ยมันดีอยู่นะครับมันยังดีอยู่ก็อินดิเคเตอร์ยังตามไม่ทันเนาะนะครับตลาดไม่ดีก็มีบ้างแหละนะครับเนี่ยประมาณ109ตรงกันนะครับดูที่109ก่อนแนวแรกนะครับสุดๆ103หลุดอีกก็คือไม่โอเคนะครับสำหรับบอทนะครับโอเค ECF นะฮะมันจะในมันมันติดอยู่189นะครับในวีคไม่มีอะไรผมว่ามันพักตามตลาดอ่ะนะครับ177 173นะเป็นคู่สำคัญไม่ควรหลุดนะครับในภาพของวีคถ้าหลุดจะต้องตรงนั้นต้องโดนนะครับก็คือต้องออกไปก่อนถ้าหลุด173 177นะไม่ควรหลุดนะครับใกล้ที่สุด 1.75 ในเดย์นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับรอดูแล้วกันอ๋อก็แถวโซนนี้แหละเนี่ยที่มองนะครับจะถึงไม่ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูทีนะครับถ้าเราดูสั้นกว่านี้นะครับมันจะมี181รองอยู่แนวนึงนะครับถ้า181ไม่อยู่เนี่ยมันจะเจอ 1.75 แถวนี้ประมาณนี้นะครับก็ดูความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วกันนะครับตัวนี้มันขึ้นชันนะครับพักก็อาจจะดูลึกๆหน่อยนะครับไฟนาลนะครับไฟนาลติดนะครับติด 1.7 1.74 ไม่ให้ผ่านนะครับก็ยังไม่กลับตัวในแพทเทิร์นใหญ่นะครับถือว่ายังเป็นแค่
เป็นเหมือนแพทเทิร์นกว้างที่ใหญ่มากๆยังเหมือนเป็นลักษณะของการรีบาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอ้ไฟนอลเทแรมกันนะก็เรามาระวังนิดนึงนะครับ1148ก็ไม่อยู่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าใกล้ที่สุดผมว่าประมาณ140นะถ้าถึงจุดนี้แล้วยังไม่ได้แอคชั่นอะไรอ่ะดูที่140ก่อนละกันซึ่งถ้าหลุดอีกก็คือผมคิดว่ามันก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วนะครับอยู่ที่ทุนเราด้วยนะครับเอาไว้ว่าไฟนอลยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านย่อลงมาก่อนนะครับใจเย็นนิดนึงถ้าจะเข้าช้อนอย่าพึ่งนะฮะทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ๋อต้องคัดไหมผมลืมอ่านนะครับขอโทษทีต้องคัดไหมจริงๆไฟนอลมันต้องมันอยู่ที่ทุนน่ะถ้าทุนแบบทุนเราสูงอ่ะจริงๆมันก็ควรจะต้องแล้วนะนะเพราะว่ามันเทแรงมาเนี่ย158ไม่อยู่150ไม่อยู่อีกนะครับเอาเป็นว่า141แนวสุดท้ายอ่ะมาที่3อ่ะมันก็คือหลุดก็ต้องเก็บนะครับประมาณนั้นไปก่อนเนาะเทแรงเหมือนกันนะครับสงสัยจะเจอเรื่องไอ้นี่เปล่าโควิดอ่ะนะเพราะไฟนาวเขาก็เพิ่งพาเครื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับล็อกเล่นะฮะล็อกเซ่ยังดีอยู่นะครับล็อกเซ่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่ไซเวย์ในเล็กๆอ่ะนะครับล็อกเซ่ทางไซเวย์เล็กๆไม่มีอะไรนะครับล็อกเซ่ผมว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยยังไปนับเทรนอยู่ก็มีพักบ้างเนาะปกติอ่ะไปรอดูแถว218กับ212แถวเนี้ยนะครับโซนนี้น่าจะรับอยู่นะครับตัว DOD นะครับโอ้โหมีแต่หุ้นแบบพักตัวในหักขึ้นหมดเลยนะวันนี้เนาะนะครับก็12บาทก่อนเลยนะครับตัว DOD เนี่ยหลุดลงมาแล้วเนาะ 13.9 นะครับใครเล่นสั้นลองดูแล้วกันก็ไปดูอีกที12บาทเท่าๆนั้นนะครับหลุดลงมาหมดแล้วนะครับก็ลุ้นอีกทีก็แถวถ้าภาพกว้างมอง12ก็ไว้ก่อนเนาะถ้าจะแบบรีบแอคชั่นแบบเข้าอ่ะลองดูตลาดทีก่อนนะครับรอตลาดทีก่อนยังไม่ต้องไม่ควรจะรีบส่วนเข้าไปเร็วขนาดนั้นนะครับ VL นะครับ VL ก็ชัดเจนแล้วล่ะนะครับว่า244ไม่ควรหลุดนะครับ244ไม่ควรหลุดนะครับมันควรจะวิ่งไปใน channel ถ้ามันล่วง channel นี้มันก็จะมองล่างได้อีกนะครับVL ก็มีเรือใหม่เข้ามาเนาะพื้นฐานก็ดีแต่ว่าเดย์ระยะสั้นหลุดไปแล้วอ่ะ 2.6 หลุดไปแล้วนะครับคนเล่นสั้นระยะเดย์ต้องเก็บไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ระยะวีคเนี่ยคือ244นะครับก็เอาใจช่วยที่244แล้วกันนะครับคุณไชน่านะฮะบอกขอเอสโซนะครับพลังเสือเราก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่อ่ะวัดตรงนี้แหละ8บาทไม่ควรหลุดนะครับ8บาทไม่ควรหลุดประมาณนี้นะ8บาทไม่ควรหลุดถ้าหลุดอาจจะต้องเก็บไปก่อนเนาะนะครับสำหรับคนที่เล่นในระยะแบบช่วงเบรกแถวนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องต้นทุนเนาะเอาเป็นว่า8บาทไม่ควรหลุดแล้วกันนะกลางๆผมว่าเดย์ไม่น่าจะแดงไปแล้วมั้งเดย์โดนไปแล้วนะครับเดย์โดนมาหลายวันแล้วด้วยก็เรามาระวังนิดนึงสำหรับตัวเอสโซนะครับ8บาทกันกุลไปแล้วโอลี SCA นะครับตัว CA มานะครับมาไม่หลุดเนาะโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับตัวนี้นี่โหดเหมือนกันนะ 45.5 นะครับยืนอยู่แล้วเลิกขึ้นนะครับก็ CA ได้เล่นต่อเนื่องนะครับCA วันนี้สวยนะครับก็คือเลือกขึ้นนะครับเนี่ยไซเวย์มาเหมือนคล้ายๆสตาร์กเหมือนกันก็ทะลุขึ้นมาแล้วนะครับ CA ถือว่าใช้ได้นะครับก็รันไปก่อนนะครับยิ่งส่วนตลาดเนี้ยดูดีเลยนะครับคุณการนะสวัสดีครับเมื่อวานดูเดมโก้ BSBM ให้ขอบคุณมากเลยนะครับเดมโก้นะฮะโอเดมโก้เล่นต่อสวยครับก็รันไปเลยเนาะBSBM ไปแล้วนะครับเพิ่ม T plus นะฮะเพิ่มสินสติลนะครับทำเหล็กเนาะเหล็กยังดีอยู่นะครับกรอบใหญ่236แล้วก็292
นะครับยังไม่ถึง292เลยแต่จริงๆถ้าดูโครงสร้างตรงนี้แล้วก็น่าจะมีรุ่นถึง 3.5 3.7 ได้เลยนะเขาว่าราคาเหล็กยังดีอยู่ก็ตามใดที่ราคาเหล็กยังดีอ่ะก็ถือไปนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ด้วยโอ้แล้ววันนี้ก็เล่นดีด้วยนะครับก็ถือไปเลยนะครับใกล้สุด254ชนิดซอฟแต่ว่าภาพรวมดูดีหมดนะครับ TP T Plus นะไทยพลาสติกเนาะอ่ะก็เป็นพวกคอมโมเหมือนกันนะพลาสติกก็ยังดีเนาะก็228 240นะครับดูโซนนี้แหละนะครับถ้าลำจากข้างล่างก็แถวเนี้ยอาจจะทะลุเลยไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นนัยยะเพราะว่าถ้าตรงนี้ผ่านเนี่ยมันจะมีลุ้นไฮนะครับช่วงนี้จะเหวี่ยงนะครับมันจะอึดอัดนิดนึงพอเวลาไปถึงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ปิดถือว่าปิดสูงตลาดนะถือว่าดีนะครับ T Plus ของเราPSL กับ PIM นะฮะดูไปแล้วนะครับนะครับเอเชียได้กำไรแล้วเย่นะครับเยี่ยมเลยนะฮะ Gcap นะฮะคุณ Gcap ก็จับมือกับนิ่มสีเสงใช่ไหมนะครับนิ่มสีเสงก็มาถือหุ้นหรือเปล่าใช่ใช่นะครับก็เป็นโลจิสต์ใหญ่ของทางเชียงใหม่ใช่ไหมของทางภาคเหนือนะครับก็ยังอัพเทรนด์อยู่เลยอ่ะนะครับแล้วก็เวฟทะลุ248ด้วยนะติดกลางทางอยู่ที่ 2.84 ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ก็ถือไปนะครับจะไปลุ้นไฮกันจริงๆตรงนี้ก็มาทัก342นะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ดูไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะครับ Gcap ยังดีอยู่เนาะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์แมนนะครับขอคุณออมสวัสดีครับนะครับคุณไทโยนะครับขอคอมเซเว่นกับเจมาร์นะครับคอมเซเว่น5650มันผ่านไปแล้วนะครับนี่6275แนวกลางทางก็ไม่มีผลเลยคอมเซเว่นแรงมากๆนะครับแล้วก็มองกันที่73แล้วอ่ะนะครับจะเท่าไหร่ดีอ่ะ8325เลยมาแล้วก็126เลยมั้ยอาจจะเย็นจะเย็นไปทีละอันทีละอันนะครับก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับไม่มีสัญญาณให้ขายเลยรอบหลังนี้เตือนมา41.25 บาทนะครับบอทรันเฮนไม่เลิกเลยครับยาวๆนี่20.30 บาทนะครับขาย40นะครับอัพเทรน41.25ยังไม่เจอสัญญาณที่จะต้องเป็นดาวเทรนเลยนะครับคอมเซเว่นนี่สุดยอดปีนี้นะครับต้องบอกว่า2ปีตั้งแต่กลางปีแล้วด้วยเจมาร์ทนะครับเจมาร์ทของเราเป้าอยู่ที่กรอบใหญ่อยู่47.50เนาะก็มาจริงๆนะครับตั้งแต่ที่เราคุยกันตั้งแต่ทะลุ 37.5 เนี่ยลุ้นกันอีกที 47.50 เลยซึ่งสงสัยจะเอาจริงนะครับตลาดลงก็ไม่ค่อยลงมากเท่าไหร่นะครับแนวกลางทางก็ 41.30 เห็นไหมเบรกบอดเพราะเบรกเนี่ยเขาเบรกแบบไม่รอนะปึ้งแล้วก็ไซเวย์เนาะ11.30 เป็น trailing stop ที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ sideway ตรงนี้เสร็จถ้าขึ้นก็48.90ก็แถวๆที่ตีไว้ตรงนี้นะครับ up trend เหมือนกันโอ้เจมาร์นี่เป็น super stop นะ bullish แบบเบอร์มากนะครับ16.40 บาทยังไม่ขายเลยนะครับยอดนะใครถือมานี่ชิวๆเลยนะครับ LH นะครับคุณสมบูรณ์นะ LH ของเราก็เป็นอัพเทรนด์นะครับเบรกไปแล้วในเดือนที่แล้วเดือนนี้พักตัวเนาะเพราะฉะนั้นแนวพักตัวก็คงแถวนี้แหละนะครับ815 805เนี่ยแถวเนี้ยแอลเทสยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับพักตัวในภาพย่อยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเนี่ย835ก็ไม่หลุดถ้าหลุดก็823แล้วก็810ซึ่งมันจะตรงกับตรงนี้ของผมพอดีตรงกลาง810นะครับก็สามารถที่จะรอย่อลึกได้เนาะถ้ามองยาวก็อาจจะเวียนย่อถัวก็ได้นะครับตัวสักนะครับสักก็เบรกนะสักก็เบรกเป็นสักสยามลิสซิ่งเนาะนะครับก็เหมือนจะทำแทรงเกอร์แถวนี้นะครับก็เอาเป็นว่า 10.7 กับ 10.6 เอาเป็นประมาณว่า 10.6 ไม่ควรหลุดละกันนะถ้า 10.6 หลุดเต็มแท่งเนี่ยก็เอ็นไปก่อนนะครับเอ็นไปก่อนนะครับโอเคยังอัพเทรนอยู่ 10.6 ไม่ควรหลุดนะครับMCS นะครับเหล็กของเรานะครับอันนี้เป็นเหล็กที่ญี่ปุ่นเนาะนะครับก็พักตัวในขาขึ้นนะครับใกล้สุด 13.6 นะครับ 13.6 ไม่ควรหลุดนะครับถ้าเราเล่นลักษณะของเบรกแล้วไม่ควรกลับมานะครับ
เป็นดาวเทนอยู่อ่ะนะครับเดย์มันยังไม่ค่อยโอเคนะรอกลับตัวก่อนก็ได้นะครับ MCS ไม่ต้องรีบนะครับคุณหนูนะครับบอกขอ SICT กับ IIG นะครับ SICT สะสมพลังเนาะยังไม่มานะครับโอ้ตรงนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับตรงนี้หลุดลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเอาเป็นว่าถ้าจะอิงกรอบเลยนะก็ประมาณ4.40 บาทนะครับ4.40 บาทไม่ควรหลุดลงมาเนาะนะครับหลุดอาจจะต้องเก็บไปก่อนนะครับสำหรับวีคเนี่ยมันเทอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเลยแล้วก็เทแรงแล้วไซด์เวย์แล้วลงต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่ควรรีบนะครับเนี่ยเทรนไลน์ก็หลุดนะเพราะฉะนั้นรอไปก่อนใจเย็นนะครับใกล้สุด4.40 บาทก็จะตรงกับที่ผมมองซึ่งถ้าหลุด4.40 บาทอีกก็ถ้าเล่นสั้นนะก็ไว้ก่อนนะครับ IIG นะฮะ IIG ติด28.25นะครับเป็น break all time high เนาะนะฮะ IIG ยังอัพเทรนด์อ่ะนะครับย่อตัวตามตลาดมากกว่านะครับใจเย็นนะครับยังไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับ IIG นะฮะBC เสียทรงแล้วหรือยังครับเสียทรงนิดนึงนะคุณแม็กก็ไม่ระวังนิดนึงนะครับคุณแม็กรอสวัสดีครับนะครับขอ5หน้า NIFC 9นะครับ5หน้าดูดีกว่า KCE เนาะก็เป็นทีมส่งออกแล้วก็พวกชิปพวกแผ่น PCB นู่นนี่นั่นนะครับพวกเกี่ยวกับรถยนต์ก็ได้นิส่งที่ต่างประเทศฟื้นเนาะก็5หน้ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับ5หน้าก็ต้องมองว่ายังแข็งแกร่งอยู่ชัดเจนนะฮะก็วันนี้ก็ปิดดีด้วยอ่ะก็รันไปก่อนสำหรับฮาน่านะครับ NIF นะ NIF วันนี้รู้สึกโดนบัวหลวงเนาะบัวหลวงบอกว่าควอเตอร์1น่าจะออกมาไม่ดีนะครับเขาก็เลยมองว่าสำหรับคนเก็งกำไรให้ออกไปก่อนเนาะมีเปเปอร์นะนะมีเปเปอร์ส่งมาในไลน์ของบัวหลวงก็ก็เลยเทนะครับสำหรับคนที่เล่นระยะค่อนข้างไกลนะครับก็วัดตรงนี้แหละนะครับเส้น50 วีคนะครับไม่ควรหลุดนะถ้าปิดสัปดาห์ยืนที่ประมาณ9บาทไม่ได้เนี่ยมันจะต้องพิจารณาไปก่อนนะครับแล้วก็ลงแบบลงแรงอ่ะนะครับลงแรงแล้วก็บวกกับตลาดไม่ดีด้วยนะครับรู้สึกควอเตอร์1เขามองไม่ดีไงนะครับเนี่ยถ้าใครเล่นรอบมาจะต้องมีเริ่มแบ่งเก็บรอบแล้วนะแล้วก็คู่นี้ของบอร์ดก็คือมาสักเนี่ย9บาท10เห็นมั้ย9บาท12 9บาท10นะครับแล้วก็887เนี่ยถ้าตรงคู่นี้หลุดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วล่ะนะครับ TPBI นะคุณสลันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโอ้ TPBI นี่เหวี่ยงแรมกันนะดูไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวขอดูนี้ก่อนโอเคโอ้โหย่อทีพี่น้องครับนะครับโอเคนะครับที่ PBI เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยคือ 6.7 กับ 6.50 นะครับพอดีเลยซึ่งตรงนี้ไม่ควรหลุดแล้วนะครับตรงนี้ไม่ควรหลุดแล้วนะครับถ้าหลุดเนี่ยจะเสียโครงนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น PBI มองเป็นอัพเทรนแหละนะครับก็วัดใจกันแถว 6.5 ไม่ควรหลุดนะครับยังเป็นอัพเทรนในวีคเนาะแต่เวียงแรงนะยอมรับเลยว่าเวียงแรงมากนะครับโอเคเล่นรีบาวนะครับยังเป็นแค่รีบาวอยู่ใจเย็นนะครับรอย่อยจังหวะเนี่ยมันผ่านตรง8บาทไม่ได้นะครับเลยย่ออ่ะรอย่อครั้งนี้ถ้าไม่โลแล้วงัดกลับอีกทีตรงนี้น่าสนนะครับสำหรับคนที่จะเล่นเดย์นะครับคุณปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคุณเจมนะน้องเจมบอกจะโกแล้วนะคุณปุ๊กบอกขอหุ้นลิงพวกนี้ตัวหนึ่งนะโอ้โหช่วงนี้เล่นตัวรอดกันไหมนะแต่ถ้าเกิดจะหาหุ้นลิงเดี๋ยวรอระบบแจ้งเตือนนะครับมันน่าจะมีแหละนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้สแกนเลยเดี๋ยวเราสแกนในระบบกันนะครับคืนนี้ค่อยเดี๋ยวเรามาสแกนเนาะนะครับตัวเขียววันแรกนะครับมีไหมวันนี้มีกี่ตัวเดี๋ยวลองดูซิมีขึ้นมาปะมีนะ12 ตัวเดี๋ยวลองทำกันบ้านคืนนี้ดูว่าตัวไหนน่าสนใจนะครับโอเค
คุณพินิษสวัสดีค่ะนะครับน้องเจนกำไร600,000โกรธอะไรนะฮะโกรธที่พูดถึงเรื่องจริงขาดทุนไม่บอกนะครับคุณนัทธนัญญาบอกไอเน็ตนะครับโอ้ไอเน็ตทิ้งสองขาเลยนะฮะไอเน็ตถ้าหลุดอย่างนี้ก็น่าจะไปลุ้นกันอีกทีแถวประมาณ3.44 บาทนะครับไอเน็ตสามบาทห้าสิบ 3.44แถวนี้แหละนะครับก็อ่ะไปรอแถวนั้นอีกทีแล้วกันไอเน็ตมันหลุดแล้วอ่ะนะมันหลุดตรงโลตรงนี้ลงมาปึ้งเลยเนี่ยวิ่งเนี่ย3.84ยืนไม่ได้นะครับไอเน็ตต้องระวังละระวังนิดนึงระวังนิดนึงนะครับนะครับเนี่ยอ่ะแดงขึ้นแดงวันแรกด้วยนะครับส้มวันแรกเลยนะครับแล้วก็หลุดด้วยเพราะฉะนั้นไปรอดูที่ 3.5 นะครับว่าทำฐานตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับอมตะมออีชินะฮะอมตะกับมอกับอีชิไปแล้วเนาะขอมอแล้วกันนะครับมอยังดีนะครับยืนเหนือ 1.3 ได้ลุ้น 1.53 เลยนะครับมอนี่เล่นแรงเนาะนะมอเดย์ก็ยังโอเคนะนะครับใกล้สุด 1.39 ด้วยซ้ำนะครับซึ่งคนเล่นสั้นก็ตรงนี้เป็น Telling Stop ก็ได้นะครับ139กับ130นะดูคู่นี้นะถ้าใช้ V ก็130นะครับถ้าเล่นสั้นรับเสร็จน้อยก็139ไปเลยนะครับมอยังหาขึ้นเนาะใส่นั้นยางไปเรียนไปตาหวานไปนะครับได้กลิ่นกัญชาใช่ไหมแล้วก็ถ้าเวียนหัวหยิบมาดมมาพี่ไม่ใช่นะผมก็งงๆอยู่นะคุณสิรีบอกขอเอโก้นะครับเอโก้โรงไฟฟ้าใหญ่ยังแลกการ์ดอะโรงไฟฟ้านี่แลกการ์ดมากๆเลยเพราะว่าคือถ้าเราดูในเรื่องของเขาเรียกว่าไงเซกเตอร์โลเคชันตามอีโคโนมิกไซเคิลอะถ้าคุณไปดูของ Fidelity อ่ะมันจะบอกเลยว่าถ้าตรงนี้เป็น Early Stage อ่ะกลุ่มที่จะดีก็คือคอมโมใช่ไหมเราจะเห็นว่าคอมโมเล่นนะครับธนาคารเนี่ยพวกกลุ่มที่ Inject เงินเข้าระบบอ่ะชอบนะครับปล่อยสินเชื่อชอบบอนด์ยิลด์ขึ้นประกันชอบนะครับพวกและหลังถัดมาจะเป็นพวก Factory นะครับพวก OEM พวกอุตสาหกรรมอ่ะจะเริ่มมานะครับก็น่าจะเป็นไซเคิลนี้แต่ว่าไซเคิลนี้ Utility จะไม่ชอบนะครับเพราะว่าหลังจากที่โลกเริ่มฟื้นน่ะการใช้พลังงานมันจะไม่เยอะนะครับมันจะยังไม่เยอะมันทำให้กลุ่มนี้มันอย่างแรงกาดเนาะถ้าเป็นลักษณะของตามโฟลจากอดีตเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณอารมณ์นี้นะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าลงทุนไม่ได้เนาะถ้าคุณมองปันผลหรือมองลองเทอมถ้าหุ้นตอนนี้มีโกรธเดี๋ยวมันก็มานะครับมันคือถ้ามันไม่วิ่งก็ทั้งมันก็จะถูกมากอะไรเงี้ยนะครับมันผลมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรเล่นเขาก็หาเรื่องเล่นเองแหละนะครับเนี่ยเล่นมารอบแล้วด้วยนะเนี่ยเล่นมารอบแล้วด้วยนะขึ้นตรงนี้เนาะที่ขึ้นมาแล้วย่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอโก้เนี่ยยังไม่ถึงกับเลิกนะครับก็แค่ไซเวย์นะครับแค่ไซเวย์อยู่อ่ะโครงสร้างยังไม่แย่นะจะเย็นๆนะครับตัวเอโก้มันก็ไม่แพงแล้วนะแต่โกลด์มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไปตามโกลด์ให้ดีละกันสำหรับเอโก้บัวหลวงนะครับบัวหลวงก็ไม่ไปนะเป็นแบงค์เดียวที่ยังคือเล่นมากับเพื่อนอ่ะแล้วก็หยุดไปดื้อเลยสำหรับบัวหลวงอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องโครงสร้างเท่าไหร่นะครับว่าทำไมมันถึงตื้อขนาดนี้สำหรับบัวหลวงเอาเป็นว่าไซเวย์นะครับยังไปไม่ได้เลยบัวหลวงเนี่ยเนี่ยบัวหลวงเหมือนจะเล่นเนาะนะครับแล้วก็เทลงมาอ่ะเอามองไปว่าลงตามตลาดแล้วกันสั้นๆ นะครับประมาณ 123.5 ไม่ควรหลุดนะครับบัวหลวง SMT นะครับSMT ของเรานะครับก็แกนกลางอยู่ประมาณสัก4.60 บาทนะติดแกนกลางอยู่เนาะก็ให้โอกาสหน่อยนะครับเราจะเห็นชแนลแล้วล่ะนะครับโอเคก็ให้เวลาไซเวย์เนาะไซเวย์รออินดิเคเตอร์ไม่เป็นไรนะเห็นไหมสังเกตนะครับ SMT นี่ใส่เขาคือไซเวย์แล้วพอใกล้ๆจะถึงกดปึ้งเล่นเห็นไหมนะครับมันก็จะใกล้ๆกับอินดิเคเตอร์เหมือนกันซึ่งตรงนี้อาจจะเวียงนี้ก็ได้แล้วรอเล่นนะครับเป็นไปได้หมดนะครับSMT ภาพใหญ่ไซเวย์นะครับหมายถึงรูปนี้เนาะนะครับผมวันนี้ก็เทโหดจริงๆนี่ก็นิสัยดูไลฟ์หนึ่งตัวสังเกตนะสังเกตนะเวลาเขาไซเวย์นะเนี่ยเขาจะเล่นเวียงๆนะครับแต่ตรงนี้เวียงหนักเหมือนกันนะกดดึงกดดึงนะครับก็อ่ะเอาเป็นว่าถ้ายังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย20
วีคเนี่ยก็ให้โอกาสดูก่อนนะครับแนวรับประมาณ 4.2 ประมาณนี้นะครับบางทีบางตัวเล่นฟิโบเขายากนะแล้วเขารู้จุดอะว่าคนตรงไหนคนจะแบบเนี่ยหลอนเนี่ยโดนตกปึ้งตรงนี้สต็อปลอสกินหมดนะครับดึงกลับอีกไล่ตามกดอีกนะครับถ้าไม่ใช่ค่าเฉลี่ยบางทีโดน 2-3 ไม้แล้วนะนะครับนี่ใส่ดูไลน์เหมือนกันนะครับ RCL นะครับ235นะครับ235ไม่หลุดคือโอเคในภาพใหญ่นะครับ RCL ดูไปแล้วเนาะนะครับมิ้นนะฮะนะครับอ๋อวันนี้มิ้นนี่เสียดายนะจริงๆก็เทคตัวมาดีเสียดายยื่น32ไม่ได้เนาะโดนลูกตกใจโควิดไปอ่ะไม่เป็นไรนะครับลองดูที่29ทีละกันนะดูกรอบด้านล่างในเมื่อยืนไม่ได้ก็อาจจะไซด์เวย์ในแถวๆนี้แหละนะครับประมาณ32กับ29เนาะภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่สำหรับมินนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือเปล่านะยุโรปเริ่มเปิดแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้ายุโรปเปิดโรงแรมยุโรปก็เริ่มทำงานได้แล้วไงมินอย่าลืมนะครับไม่ได้มีแต่ในประเทศนะครับมินเนี่ยอาจจะได้เรื่องต่างประเทศได้ซ้ำนะครับก็29.3นะใกล้ที่สุดที่บอทมองสำหรับคนเล่นสั้นไม่ควรหลุดเนาะสำหรับคนที่รันมาเนี่ยสมมุติถ้าคุณรันตามระบบมา28ก็สุดๆก็คือ293คือถ้าหลุดกว่านี้มันก็จะกลับทุนแล้วอะนะครับเนอเป็นยังไงบ้างนะครับเนอก็ดูดีนะเนอเนี่ยอัพเทรนเต็มๆนะครับแล้วก็เนอยืนเหนือ5.35อยู่นะครับเป็นไซด์เวย์เนาะสั้นๆแต่ว่าภาพวีคเนี่ยยังเป็นอัพเทรนอยู่เลยนะครับเนอสวยอยู่เนาะแล้วก็ยางพาราก็ขึ้นใช่ไหมเฮดเลสซีเอวิ่งเกี่ยวปะไม่รู้ว่าถุงมือมันดึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังโอเคนะเป็นแค่ไซเวย์ธรรมดาดาวโจนนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วก็เขียวๆอ่อนๆเนาะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยยางพาราเริ่มดีดนะครับยางพาราไม่หลุดลงมาอ่ะใช้ได้นะครับก็เนอก็ดูมีความหวังด้วยนะครับ PC ไปแล้วนะครับCIG นะครับโอ้โห CIG นี่เป็นหุ้นที่นานๆเล่นทีนะครับต้องระวังนะโอ้โหแบบระวังนะครับตัวนี้เล่นทีแบบสังเกตนะขึ้นลงทีเล่นกันเป็น 100% นะครับต้องโอเคนะงั้นดูตามกราฟล้วนๆแล้วกันนะครับตัวนี้คุ้นๆนะ CIG เนี่ยจำไม่ได้ว่ามาจากอะไรCAG นะครับก็52นะครับไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ต้านอยู่64ถ้าผ่าน64ได้มอง72เลยอ่ะไซเวย์นะครับไซเวย์เนี่ยขาขึ้นจะจบเลยหรือเปล่าก็ได้นะครับถ้าไม่หายแล้วลูดลงมาหลุดโลตรงสัก5250คือ N เลยนะครับมันจะเป็น 3X เราสิ้นเลยนะครับต้องระวังอันนี้ผมตีแบดไว้ก่อนเพราะว่าเสียวนะครับดีคอนนะพื้นฐานไม่รู้เลยนะขอตอบตามกราฟล้วนแล้วกันดีคอนนะครับเดี๋ยวดู CAG บอทก่อน CAG บอทใกล้สุดคือ55นะครับถ้าเอา55เป็นเกณฑ์ก็ได้ถ้าเราความเสี่ยงน้อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับตกรถไข่หมูไม่เป็นไรดีกว่าติดต่อรุนแรงนะครับถ้าพื้นฐานไม่ได้แล้วหุ้นต่ำบาทเนี่ยเสี่ยวเหมือนกันนะครับพฤติกรรมอดีตไม่ธรรมดานะครับCAG ดีคอนนะครับก็ติด49อยู่นะวะเนาะระหว่างทางก็เอาเป็นว่า42นะครับลงมาไม่หลุดก็คือถือว่าโครงสร้างนี้ไม่เสียเนาะเนี่ยไม่เสียนะครับเอิ่ม45นะฮะใกล้สุดเนาะ45เป็น trailing stop ถ้าหลุดก็เก็บนะครับอันนี้คงไม่ดูช่องไกลมากเพราะว่ามันสเปซช่องนึงมันหลายเปอร์เซ็นต์นะท่านี้นะครับท่านี้ของเรานะครับก็ไซด์เวย์อัพไม่ผ่านไม่ยอมนะครับยังไงเขาก็ไม่ยอมตรงนี้เขากดตลอดเลย458เนี่ย1 2 3 4นะครับเทสมา4ครั้งแล้วอ่ะจะกดอีกก็ให้มันรู้ไปนะครับ416ไม่ควรหลุดสำหรับวีคธานีนะครับโอ้เหมือนจะไปแล้วนะก็ไม่ไปอีกโอ้โหธานีนี่ต้องบอกว่าโหดเหมือนกันนะนะครับ416ไม่ควรหลุดนะครับระยะสั้นประมาณนี้นะครับมาโก้นะครับอันนี้มาโก้นี่ป้ายใช่ไหมมาโก้ป้ายโฆษณานะครับย
ยังไม่ผ่าน074นะครับแล้วก็ไม่ควรหลุดกลับเข้ามาในโซนโซมีกอ่ะไหนๆก็เบรกไปแล้วนะครับก็ผมเลสเซ่ทั้ง70น่ะนะครับจริงๆ72โดนเทอร์ลิ่งสต็อปไปแล้วระยะสั้นแล้วก็70ดูทีนะครับ70ไม่ควรหลุดในวีคนะนะครับเบรกไปแล้วไม่ควรกลับเข้ามานะครับโอ้เทตามตลาดด้วยอย่างนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเทแรงแบบพร้อมตลาดนี้เลยตรงนี้ก็ไม่อยู่นะกระโดดข้ามมาเลยเห็นไหมนะครับมาโก้นี่เอาเป็นว่า70แล้วกันนะครับใกล้ที่สุดที่ผมเห็นแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ไปมันก็6863มันก็จะหลายสิบมันก็หลายเปอร์เซ็นต์นะนะครับเนี่ย63นี่ไกลนะ10%เนี่ยผมว่าไม่ควรไปเอาตรงนั้นนะครับดูต้นทุนตัวเองด้วยนะครับทรงไม่ค่อยดีอ่ะเทแบบเทแท่งแดงเต็มๆแล้วมีแท่งเปิดแก็บครับระวังนิดนึงนะ XO นะครับ XO ของเราก็ยังขึ้นอยู่ XO ขึ้นอยู่แล้วก็ XO งบออกมาดีนี่นะพอรู้สึกงบปีออกมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เห็นนักวิเคราะห์เขายังมองว่าดูดีอยู่นะครับซ้อมมะเขือเทศขาดไม่น่าเกี่ยวนะครับในอังกฤษนะเอาเป็นว่า XO ก็นักวิเคราะห์ชอบนะครับก็พยายามจะเล่นเหมือนกันมีแรงซื้อเข้ามาแต่ว่าต้านทางตลาดไม่ไหวนะครับเป็นไซด์เวย์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่ยังลุ้นรอบใหม่ได้เนาะนะครับใกล้สุด 12.7 ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดก็สต็อปลอสไปก่อนนะครับลืมเนอร์นะไม่ลืมพอผมข้ามแล้วขออภัยนะคุณธนามนะครับขอโฮมโปนะครับพี่พอลลี่นะครับได้เลยนะครับคุณพอลลี่นะครับก็โฮมโปไซด์เวย์นะฮะถือว่าเบรกนะถือว่าเบรกตรง 14.5 มาอ่ะพักตัวบน 14.5 ก็รอไปก่อนนะครับโฮมโปนะครับรับเหมาเนาะไอ้อุปกรณ์ก่อสร้างก็ยังดีเนาะนะครับเนี่ยก็มีแรงซื้อส่วนกลับขึ้นมาเนาะนะครับไม่แย่อะไรมากนะครับยังถือว่าใช้ได้อยู่เนี่ยเทรนยังดีด้วยนะครับนะครับ PM นะปาทาโร่ใช่ไหมพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็เห็นบอกว่าทาโร่ยังเป็น 80% อยู่เลยนะครับแต่ปันผลดีนะตัวนี้ปันผลสูงมากนะครับก็ไม่รู้ราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างดูแต่โครงสร้างใหญ่มันก็ไซเวอัพอ่ะนะครับมันไซเวอัพอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะก็เรื่อยๆไม่มีอะไรนะครับไม่ได้หวือหวาตามตลาดอยู่แล้วตัวนี้แต่ว่าก็ขึ้นมาไม่น้อยนะขนาดมองจากบอททอมตรงนี้โหปันผลสูงมากนะครับตรงนั้นคงก็ขึ้นมา 60% แล้วอ่ะยังไม่เลิกนะครับวีคยังดีอยู่แค่พักตัวเนาะเดย์ก็เข้าโหมดไซด์เวย์นะครับ 8.3 ไม่ควรหลุดนะ 8.3 หลุดก็เอ็นรอบเดย์ไปก่อนแต่ว่าผมคิดว่าคนถือทาโร่ส่วนใหญ่น่าจะถือปันผลไหมนะครับไมโครนะครับลิสซิ่ง10ล้อของเรานะครับไมโครก็พักตัวนะฮะ8.90 บาทยืนไม่ได้นะครับเป้าแรกยังยืนไม่ได้ก็ถัดไปเดี๋ยวผมดูตรงนี้ดีกว่าบอทตีได้แล้วดูตรงบอทก็ได้นะครับอันนี้เป็นอัพเทรนเนาะไมโครอัพเทรนมาตั้งแต่ประมาณสัก5.90 บาทแล้วดูคู่นี้ประมาณ8บาทนะประมาณ8.30 บาทเนี่ย8.30 บาทอะครับตรงนี้สำคัญนะน่าจะพักตัวแถวนั้นก่อนนะครับคิดว่าถ้ามันดีไม่น่าหลุดนะนะครับเพราะว่าถ้าหลุดเจอ8.30 บาทเลยนะครับดู8.30 บาทก่อนนะครับไมโครยังอัพเทรนนะ SCGT นะฮะสวยสวยงามมากนะครับสัปดาห์นี้นี่จริงๆสวยแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะเนี่ยสังเกตไซเวย์นะครับเป็นแฟลกอัดขึ้นมาตรงนี้เลยเราไปต่อก็4250เบรกนะครับสัปดาห์นี้ยืนเหนือ4250ได้นี่คือถือว่าดีนะครับกลับตัวได้ในโครงสร้างนี้นะครับรุ่นเทสไฮนะครับโหเปิดแก็บด้วยก็เอาเป็นว่าถ้ามาอย่างนี้ก็ถือไปเลยนะครับมันรันเอาเวแก็บเลยก็ได้นะครับ TTA นะฮะ TTA ย่อตามตลาดมากกว่านะครับแต่ว่าในวีค114ไม่ควรหลุดนะครับ TTA เดย์มันเลือกลงนะครับอ่ะก็ตรงกันเนี่ยประมาณ11.3-11.4นะครับก็เอาใกล้ๆตรงนี้เลย11.3-11.4ก็คือถ้าหลุดก็เทลลิ่งสต็อปไปเนาะถ้ายังไม่อยากสต็อป
รอดาคีก็ 10.47 เลย 10.5 เนาะไกลนะขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะ TDA นี่ยังไม่เริ่มกันนะครับขึ้นมาตั้งแต่6.90 นะครับอืม SMD JKN นะฮะ JN นะครับเป็นยังไงบ้างติด12.9เอ้ย11.2 11.9 นะครับยังติดอยู่เนาะในโครงสร้างใหญ่กรอบล่างอยู่ 9.7 เป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดเพราะว่าตลาดไม่ดีเนาะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยไซเวย์เลือกลงนะครับเพราะฉะนั้น JKN ก็ใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบไปรับมีดนะครับรอก่อนเนี่ยเทอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบรับมีดนะครับ10บาท 9.6 929ก็ประมาณใกล้มั้ย 9.7 นะก็แถวๆนี้น่าจะแถวๆโซนนี้นะครับเป็นไปได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวอีก3ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่เกียรติเลยแล้วกันเกียรติธนาขนส่งนะครับก็เกียรติธนาขนส่งนี่หลุด67มาแล้วนะครับแล้วก็62นะครับจะเป็นแนวถัดไปที่ไม่อยากให้หลุดแล้วอะนะครับเพราะว่าแท่งนี้มันแท่งใหญ่แล้วนี่มันจะเลยมาครึ่งแท่งแล้วอะถ้าหลุดที่62อีกไม่โอเคนะครับ2ใน3หลุดนี่ผมว่าคนเล่นสั้นต้องพิจารณาแล้วอะนะครับเนี่ยนะครับก็61นะตรงกันเห็นไหมมันจะตรงกันกับคู่ของบอทพอดีก็คือประมาณ61 62ไม่ควรหลุดแล้วนะครับจริงๆทิ้งอย่างนี้นี่ก็ต้องระวังมากๆเขาละนะครับ ACE นะครับคุณสุนีนาถนะครับ ACE ACE ของเราก็โรงไฟฟ้าชีวมวลเนาะโอ้ชีวมวลนี้ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเบรกไปแล้วกลับมาอีกเนี่ยเบรกไปแล้วกลับมาอีกอ่ะนะครับ382แล้วกันนะครับแต่จริงๆถ้าเร็วๆเนี่ยมันต้อง402 398 388เนี่ยมันโดนไปหมดแล้วนะในวีคเนี่ยสัปดาห์เนี่ยเปิดเขียวปิดแดงนะครับ382อีกแนวนึงนะครับไม่ควรหลุดแล้วนะครับจริงๆมันหลุดไปแล้วด้วยนะครับมันโดนล็อกกำไรไปแล้วนะครับอ่ะก็ตรงนี้ก็หลุดอีกโอ้โหมันหลุดเยอะแฮะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยคือ380 382ไม่ควรหลุดแล้วนะครับไม่งั้นมันจะลงมันก็ลงลึกอ่ะนะครับMTC ดูไปแล้วนะครับ HFT นะครับตัวสุดท้ายนะครับ HFTHFT ยังดีอยู่นะครับยังแข็งแกร่งอยู่นะไม่ได้มีอาการเสียทรงเลยนะครับHFT ยังสวยครับเป็นไซเวย์ด้านข้างเนาะแล้วก็เทรนด์ดีมากๆเลยนะครับ HFT นี่รันกันมาตั้งแต่3.68แล้วนะครับไซเวย์นะครับเราเลือกทางแต่คิดว่าทรงนี้ภาพใหญ่ยังแข็งแกร่งเนาะไม่มีอะไรนะครับ HFT ก็รันไปก่อนนะครับโอเคก็ต้องขออนุญาตโอ้โหจบไปก่อนนะครับก็เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคิวของอาจารย์ลักษ์ก็ไปถามได้เนาะนะครับช่วงนี้ก็อาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยมีแต่หุ้นแบบขาลงนะหรือพักตัวก็ปกตินะครับตลาดมันลงคือต้องบอกว่ากลยุทธ์ช่วงนี้คืออย่าไปคิดว่าเราต้องชนะตลอดนะครับคือหุ้นมันขึ้นมา200กว่าจุดอ่ะเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ 1,200 อ่ะตอนนี้ประมาณ 1,600 อ่ะนะครับ 1,600 ก็400จุดนะหุ้นขึ้นมา400จุดมันปกติมากที่จะย่อนะครับแล้วก็ยังมองว่าตรงนี้ยังถือว่าย่อน้อยอยู่แต่ว่าใจก็ไม่อยากให้ลงหรอกแต่ถ้ามันจะลงหลุด 1,550 เนี่ยไปรอกันทีแถว 1,500 นะครับคือมองเผื่อๆไว้ก่อนซึ่งถ้ามันไม่ถึงเดี๋ยวตลาดจะบอกเราเองนะครับโอเคเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาชมกันเดี๋ยวยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครสนใจระบบก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับก็พรุ่งนี้เจอตาลักนะครับวันศุกร์โดดงานนะฮะไม่มีไลฟ์นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ